บารมีเหนือกฎเกณฑ์สักเป็นสั่งตายดังใจปรารถนาจะเลวชั่วช้าอย่าได้วิพากษ์วิจารณ์ไรท่านปิชิได้ยินแต่ท่านเยินยอพวกประจบสาพอล้างลิ้นคอยเลียเปลี่ยนดำเป็นขาวเปลี่ยนขาวเป็นดำอำนาจอยุธิธรรมครอบงำครองเมืองเมื่อเรื่องร้องอำนาจความทุกข์ยากของผู้คนประชาชนคนจนร้องขอความเป็นธรรมหวยหญิงอดอยากรู้สึกได้อยากปากท้องสมองตรึกตรองปวดช่องวางทางชั้นชนเมื่อเสื่อมสิ้นศรัทธาสักนาทีต่อไปประชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้เสียงหัวร้องด้วยความขับแค้นใจตัวมันไปยังเครื่องประหารกิโยติน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 บังคับสักนากิโยติน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 บังคับทรมานร้องอำนาจเป็นความทุกข์ยากของผู้คนประชาชนคนจนร้องขอความเป็นธรรมหวยหญิงอดอยากรู้สึกได้อยากปากท้องสมองตรึกตรองปวดช่องวางทางชั้นชนเมื่อเสื่อมสิ้นศรัทธาสักกินาทิพย์ต่อไปประชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้เสียงหัวร้องด้วยความขับแค้นใจตัวมันไปยังเครื่องประหารกิโยติน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 บังคับสักกินากิโยติน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 บังคับทรมานครับสวัสดีครับนี่คือรายการทางออกประเทศไทยกับอาจารย์ชูพงษ์เปลี่ยนระบอบประจำคืนวันอาทิตย์ที่20มกราคมพุทธศักราช2556รายการทางออกประเทศไทยก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกแล้วนะครับก็ขอสวัสดีกับเพื่อนเพื่อนผู้ฟังที่อยู่ในประเทศไทยและยังต่างประเทศทั่วโลกเลยนะครับครับวันนี้ครับสถานีวิทยุนปช USA ร่วมกับมหาวิทยาลัยประชาชนจากแคลิฟอร์เนียและมหาและวิทยุจากยุทธ LA แคลิฟอร์เนียตลอดจนวิทยุชุมชนห้องแคมป์พกบในประเทศไทยนะครับได้ร่วมกันกระจายเสียงออกอากาศรายการทางออกประเทศไทยกับอาจารย์ชูพงษ์เปลี่ยนระบอบครับวันนี้ครับก็มีหลายหัวข้อนะครับที่เราจะต้องมาตอบคำถามให้กับพี่น้องประชาชนครับแต่ครับเราจะเป็นหัวข้อหลักหัวข้อใหญ่หัวข้อหนึ่งครับในเรื่องของถึงเวลาแล้วนะครับฝ่ายประชาธิปไตยต้องปรับยุทธวิธีกันครับก็มีคำถามเข้ามาครับแต่ก็เป็นคำถามเปรียบเทียบอะไรต่างๆเยอะแยะกันเข้าไปหมดนะครับก็มีคำถามเข้ามาอยู่ว่าครับสงสัยครับเขาสงสัยกันนะครับว่าสมัยของคุณสมัครสุนทรเวชคนของเจ้าแต่เจ้านี่กับไม่เอาครับแต่ว่าครับคุณปู่ยิ่งรักนี่ครับเป็นน้องสาวของทักษิณแท้ๆครับทำไมเจ้าถึงเอานี่ครับเดี๋ยวเรามาฟังการวิเคราะห์กันดูนะครับครับเราก็ต้องมาฟังอีกนะครับจากคำถามต่อเนื่องกันคือว่าหรือว่าเขาหลอกปู่หรือหลอกประชาชนหรือเอาปู่จริงๆช่วยวิเคราะห์หน่อยมันแปลกๆครับนี่ครับพี่น้องประชาชนเขาสงสัยกันเข้ามาครับ
แล้วก็ยังมีอีกนะครับคำถามต่อเนื่องกันเข้ามาอีกว่าทำไมอภิสิทธิ์ถึงช่วยหาเสียงหม่อมเต็มที่ทั้งๆที่ก่อนหน้านี้จะไม่เอาลงด้วยซ้ำไปครับคำตอบอยู่อีกสักครู่หนึ่งก็จะได้ฟังกันนะครับครับแล้วก็ยังมีคำถามมาอีกนะครับว่าเจ๊หน่อยกับเจ๊ปูเจ๊แดงเจ๊อ้อนครับตกลงเข้าเขาคืนดีกันแล้วหรือว่าแกล้งทำครับก็มาฟังกันนะครับว่าจานชูพงจะวิเคราะห์ออกมาอย่างไรครับนี่ก็เป็นคำถามสุดท้ายที่ส่งกันเข้ามาครับคือว่าโพบอกว่าเพื่อไทยชนะผู้ว่ากทม.มันทำไมถึงชนะง่ายเหลือเกินหรือโพหลอกอันนี้เราก็ต้องมาฟังกันอีกนะครับนะฮะเดี๋ยวอาจารย์ชูพงศ์ก็จะมาอธิบายเรื่องราวต่างๆที่คำถามส่งกันเข้ามาให้พี่น้องประชาชนได้ฟังนะครับตอนนี้อาจารย์ชูพงศ์อยู่ในสายกับเราแล้วครับก็ขอสวัสดีกับอาจารย์ชูพงศ์เลยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอยู่ใจครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับท่านฟังครับเสียงโอเคมั้ยครับสวัสดีก็ดีครับนะฮะยังพอใช้ได้นะพูดขนาดนี้พอได้ยินนะครับครับโอเคแล้วครับต้องขออภัยด้วยนะครับเมื่อเครื่องยังไม่เต็มสูบนี่ก็เพิ่งกลับมาจากฝังเข็มและตอนนี้ก็ต้องนอนพูดวันนี้นอนราบนะนอนหนุนหมอนก็ไม่ได้ดังนั้นเวลาพูดไปเหนื่อยไปครับนะฮะก็ต้องขออภัยด้วยก็เท่ากับว่าคุยกันแล้วกันนะวันนี้มันคุยกันเรื่องการเมืองบอกแล้วคุยกันได้ทุกวันไม่มีจบไม่มีสิ้นติดตามสถานการณ์ไปเรื่อยๆครับเราก็จะได้อะไรต่อเมื่อไรมาเล่ากันฟังเล่าสู่กันฟังกันทุกวันก็เอาตามใจท่านผู้ฟังที่ถามกันมาก็แต่ละเรื่องท่านก็นะสงสัยในความสงสัยของท่านนั้นมันก็ต้องมีอะไรอยู่บางอย่างนะครับดังนั้นเราก็นะเอาใจท่านนะเอาตามที่ท่านขอมาบ้างแล้วเราก็พูดเรื่องหลักๆเรื่องการเมืองเรื่องหลักๆเรื่องหลักของเราก็หนีไม่พ้นเรื่องของการหาทางออกให้กับประเทศไทยตามชื่อนะครับรายการของเราจะต้องหาทางออกกับประเทศไทยและตามสถานการณ์ที่เป็นจริงประเทศไทยวันนี้ถ้าไม่หาทางออกกันนะมันจะพังกันหมดดังนั้นไม่ว่าใครจะคิดยังไงเราก็ต้องทำหน้าที่ตรงนี้ยืนหยัดอยู่ตรงนี้ในเรื่องของการหาทางออกให้กับไทยครับใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเรื่องแต่ว่าเราจะต้องทำเอาให้ชัดแล้วก็ยืนหยัดอยู่ต่อไปนะครับเพราะว่าประเทศไทยนั้นเป็นของพี่น้องลูกหลานเราทุกคนไม่ใช่เป็นของใครคนหนึ่งไม่ใช่เป็นของกษัตริย์และก็ไม่ใช่เป็นของอำนาจครับจะเป็นของคนไทยทุกคนโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนครับเอาละครับก็เอาเรื่องอะไรดีแล้วก็ถามมาเรื่องอะไรก่อนแล้วนะเอาง่ายๆเอาสบายๆเอาเรื่องการอินทราเรื่องผู้ว่าก่อนดีไหมดูใจครับดีครับอาจารย์เชิญเลยครับเมื่อกี้ก็ถามว่าทำไมนะไอ้อภิสิทธิ์เป็นช่วยหาเสียงเลยครับเขาทำไมอภิสิทธิ์จึงช่วยหาเสียงหม่อมเต็มที่ทั้งที่ก่อนหน้านี้เห็นจะไม่เอาลงด้วยซ้ำไปก็บอกเสียงเบาไปหน่อยตอนนี้ผมก็พยายามเพิ่มเสียงนะไม่รู้จะไหวเปล่าโอเคครับเดี๋ยวผมปรับให้ครับครับท่านผู้ฟังก็คงจะเป็นที่น่าสงสัยนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ผมก็เห็นด้วยกับท่านแหละครับท่านได้ตั้งคำถามมาผมก็เห็นด้วยตรงไหนเห็นด้วยตรงที่ว่าเมื่อก่อนอภิสิทธิ์แล้วก็พรรคประชาธิปัตย์ได้ทำนึกทักฟึดฟัดจะไม่เอาหม่อมลงเลยแล้วก็นะแล้วก็เปิดตัวกันนะก่อนจติกวนิชว่านะจะให้มันลงด้วยไม่ได้เปิดตัวเป็นทางการแต่เปิดให้มันเป็นข่าวเป็นคราวจนเขาก็รู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองว่านี่แหละดีไม่ดีก่อนเนี่ยจะมาลังสมัครกูว่ากทม.แทนหม่อมซึ่งในตอนแรกไอ้หม่อมก็ไม่เป็นไม่สนใจหรอกครับแต่พอกระแสก่อนจะติกวนิชเนี่ยนะครับ
มันโผล่พรวดขึ้นมานะหม่อมเอ๋อก็อยู่เฉยๆไม่ได้แล้วทางเป็นพองไม่รู้ร้อนไม่ได้แล้วก็เลยต้องวิ่งเคลียร์ใหญ่เลยซึ่งเราพูดมาแล้วว่านั่นแหละครับจากการเคลียร์กันนั่นแหละครับเลยทำให้หม่อมเอ๋อต้องกลายเป็นผู้สมัครผู้ว่ากทม.อีกครั้งหนึ่งที่เขาเคลียร์กันก็เขาเคลียร์กันในเรื่องว่านะหม่อมเอ๋อเวลาเป็นผู้ว่าแล้วจะตั้งตัวเป็นรัฐอิสระนะไอ้คราวที่แล้วเนี่ยนะมันไม่เต็มไม้เต็มมือมันไม่สมน้ำสมเนื้อกันเลยนะไอ้ต่อท่อเข้าพรรคประชาธิปัตย์น้อยนิดเดียวนะแต่ว่าเข้ากระเป๋าหม่อมเอ๋อได้เยอะเนี่ยเขาเคลียร์กันผลประโยชน์อะไรครับผมชอบพูดอะไรนะพูดแบบของจริงชาวบ้านฟังง่ายๆอย่างเงี้ยแต่ว่าบางคนที่ดัดจริตหน่อยก็นะก็มักจะหาว่าผมเนี่ยนะไปปั้นเรื่องขึ้นมาจริงๆแล้วนะผมรู้ครับมันเป็นเรื่องจริงเป็นอย่างนั้นเมื่อไม่เป็นอย่างนั้นนะผมไม่ไปปั้นเรื่องหรอกครับแล้วก็ไม่ดัดจริตนะเพราะการเมืองไทยวันนี้ไม่ว่าเวทีใหญ่เวทีเล็กไม่ว่ากทม.หรือระดับชาตินะครับจะมาบอกว่าไม่เข้าไปหากินกันเนี่ยนะฮะไอ้พวกดัดจริตก็ขอเชิญดัดจริตต่อไปนะครับแต่ผมยืนยันว่าหากินกันจริงไอ้เรื่องว่าเราจะแก้ไม่หากินยังไงอะไรยังไงนั้นน่ะมันไม่ใช่เวลาที่จะต้องมาพูดกับวันนี้พอบอกแล้วว่าตราบใดที่ยังไม่เป็นประชาธิปไตยในระบบการตรวจสอบตรงนู้นอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่มีเกิดขึ้นหรอกมันก็จะเกิดช่องทางกันมาหาแดกกันไม่ว่าพรรคไหนเราก็ไม่เคยไปว่าพรรคหนึ่งพรรคใดนะก็ว่ากันแบบรวมๆแล้วก็ไม่ได้ว่าแบบไม่ได้ไปตั้งตัวจะไปด่าว่าใครนะหมายความว่าพูดว่ากันเนี่ยนะหมายความว่าเอาความจริงมาพูดกันเนี่ยทุกพักเลยครับเข้าไปก็ไปหาแดกกันนะคำว่าหากินมันไม่เหมาะที่จะใช้แล้วครับเพราะหากินใช้คนดีๆไอ้คนในพวกนี้มันไม่ได้หากินมันหาแดกนะนี่นะครับไอ้ที่ไอ้บอมเอ๋อได้กลับมาลงสมัครผู้ว่านะได้มาลงสมัครผู้ว่าเนี่ยเพราะว่าไปตกลงปลงใจตกลงกันเคลียร์กันจบกับสุเทพกับอภิสิทธิ์แล้วว่าเอาละต่อไปนี้เนี่ยนะสมัยหน้าเนี่ยให้คุมเต็มที่เลยนะเตรียมคนมานั่งได้เลยไม่ว่าตำแหน่งรองผู้ว่าและตำแหน่งรองผู้ว่าวันนี้ก็ดีแล้วครับเห็นไหมวันนี้อภิสิทธิ์ก็บอกแล้วเนี่ยนะผู้การแต้มอภิสิทธิ์ก็บอกว่าไม่เอาแล้วอภิสิทธิ์ก็เอาคนของตัวเองมานะสุเทพกับอภิสิทธิ์ก็จับมือกันเอาคนของตัวเองมานั่งเป็นรองผู้ว่าไอ้รองผู้ว่านี่มันสำคัญขนาดนั้นเนี่ยมันตัวหาตังค์แหละครับก็รองผู้ว่าโดยเฉพาะรองผู้ว่าฝ่ายโยธานะคือกทม.เนี่ยนะรองผู้ว่าคนที่ถ้าทำสตังค์ได้แล้วก็คุมโครงการใหญ่ๆแล้วได้สตังค์นั่นคือรองผู้ว่าฝ่ายโยธาแล้วรองผู้ว่าฝ่ายโยธาเนี่ยนะคนที่สำคัญบางทีสำคัญกว่าผู้ว่าโดยซ้ำไปแต่ว่ามันจำเป็นที่มันต้องมีผู้ว่านะมันจำเป็นที่ต้องมีผู้ว่าแต่การมีผู้ว่าอย่างเดียวแล้วถ้าหากว่านะรองผู้ว่าเนี่ยนะไม่ใช่คนของผู้ว่านั่นนะก็ได้แค่ตำแหน่งเท่านี้ดังนั้นคราวนี้เนี่ยไอ้ที่อภิสิทธิ์ออกไปลุยช่วยหาเสียงหม่อมเอ๋อกันเหลือเกินตอนนี้เนี่ยนะโอ้โหเต็มที่เลยเนี่ยนะก็เพราะว่าตกลงยอมแล้วว่ารองผู้ว่าฝ่ายโยธาเนี่ยนะอภิสิทธิ์กับสุเทพเป็นคนกำหนดนะฮะก็เท่ากับว่าไอ้หม่อมเอ๋อเข้าไปเป็นผู้ว่าคราวนี้เนี่ยก็พูดกันตรงๆอ่ะเข้าไปเป็นแค่มีตำแหน่งเป็นผู้ว่าเท่านั้นไอ้จะไปกระตือรือร้นทำการทำงานอะไรต่ออะไรหรือว่าจะใช้ไอเดียอะไรทำงานอะไรให้มันดีเด่นอะไรเนี่ยคงไม่ใช่แล้วล่ะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีแรงบันดาลใจมันไม่มีเครื่องโน้มน้าวใจให้ทำงานให้เต็มที่นั่นแหละเพราะว่ารองผู้ว่าเนี่ยนะสุเทพกับอภิสิทธิ์เขาไปจัดการมาเองโดยเฉพาะรองผู้ว่าฝ่ายโยธาเนี่ยเขาเอาหัวใจไปซะแล้วสุเทพกับอภิสิทธิ์เอาหัวใจไปซะแล้วเอากระเป๋าเงินไปซะแล้วดังนั้นไอ้หม่อมเอ๋อถึงได้เป็นผู้ว่าคราวนี้เนี่ยนะก็กลายไปเป็นผู้ว่าที่มีแต่ภาพเฉยๆดังนั้นในการที่จะไปหวังผลว่าไอ้ผู้ว่ากทม.ที่เป็นใหม่หม่อมเนี่ยนะหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรจะมานั่งเป็นผู้ว่าสมัยหนึ่งเนี่ยนะจะทำให้กรุงเทพนะเจริญรุ่งเรืองอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะมันจึงเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันค้านกับสภาพความเป็นจริงสภาพความเป็นจริงของพรรคประชาธิปัตย์วันนี้เนี่ยนะเขายึดเอารองผู้ว่าฝ่ายการโยธาไปไว้แล้วดังนั้นผู้รองผู้ว่าฝ่ายการโยธาจึงขึ้นอยู่กับสุเทพขึ้นอยู่กับใครมากไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
นะผู้ว่านี่แหละครับในเมื่อตัวเงินตัวทองเงินถุงเงินถังมันก็ถูกเอาไปแล้วเนี่ยผู้ว่าก็คงไม่มีกระจิตกระใจจะทำอะไรแล้วครับแค่อยู่ไปพอได้นะพอได้เปอร์เซ็นต์บ้างเท่านั้นเองดังนั้นนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ต้องไปบอกกับพี่น้องประชาชนคนกรุงเทพว่านะภาพของประชาธิปัตย์นี่แหละเริ่มตั้งแต่ว่าจะไม่ให้ลงจนว่าถึงได้ลงเพราะอะไรเพราะว่าตกลงกันเรื่องผลประโยชน์ดังนั้นชัดเจนที่สุดพรรคประชาธิปัตย์เข้าไปเพื่อไปหาผลประโยชน์และก็โดยเฉพาะผ่านทางรองผู้ว่าฝ่ายโยธาครับแล้วพี่น้องคนกรุงเทพจะไปหวังผลอะไรล่ะครับกับพรรคการเมืองกับนักการเมืองที่นะที่วางแผนที่จะไปหาเงินกันมาตั้งแต่นะไก่โฮอย่างเงี้ยเนี่ยครับเอาเรื่องอย่างเงี้ยไปเล่าให้พี่น้องชาวกรุงเทพมานอนฟังเลยครับเขาก็เข้าใจไปเองนะนี่ผมตอบคำถามว่าทำไมนะทำไมเสียพิสิทธิ์ต้องไปช่วยวิ่งหาเสียงให้หม่อมวันนี้โอ้โหนะออกลุยหน้าเองเนี่ยก็เพราะว่าได้ตำแหน่งรองผู้ว่านะรองผู้ว่าฝ่ายโยธาไปแล้วได้เงินได้ถุงเงินไปแล้วครับก็เลยต้องทำหน้าที่หน่อยช่วยหน่อยหม่อมก็ได้เกาะกระแสประชาธิปัตย์เข้าไปก็กะว่าได้เป็นนะผู้ว่าอีกสมัยหนึ่งก็คงจะได้เบี้ยใบได้ทางได้เปอร์เซ็นต์บ้างก็ดีกว่านะมาเป็นส.ส.ถ้าเป็นส.ส.ฝ่ายค้านได้เงินเดือนเป็นแค่แสนมันไม่มีอะไรนะฮะเอาละเรื่องกทม.ของประชาธิปัตย์ก็ไม่มีอะไรครับนะก็พูดให้ท่านฟังตรงไปตรงมาอย่างเงี้ยเรื่องผลประโยชน์กันนะตกลงกันได้แล้วเอารองผู้ว่าของตัวเองเข้าไปแล้วทุกอย่างก็จบก็เลยต้องไปลุยหาเสียงกันก็หวังว่าจะให้ได้ผู้ว่าเพื่อรองผู้ว่าของตัวเองที่จะเอาไปคุมฝ่ายการโยธาไปหาเงินนั่นนะจะได้เข้าไปดังนั้นประชาธิปัตย์ก็ต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้หม่อมสุขุมพันธุ์บริพัตรครับได้ชนะเลือกตั้งครับเพื่อที่จะหาเงินนั่นแหละนะฮะมันจะเชื่อเพื่อที่จะบริหารกรุงเทพไปเป็นในนั้นเป็นนี้หรอกนะเอาทีนี้ไปถึงที่เขาถามว่าโพลใช่ไหมล่ะพี่บุตรไซครับโพลที่บอกว่าเพื่อไทยชนะใช่ไหมใช่ครับผมไม่ได้ดูโพลด้วยตัวเองนะอันนี้ผมต้องถามพี่บุตรใจประกอบกันไปเพราะว่าผมไม่ได้ดูโพลด้วยตัวเองดังนั้นที่ก็บอกว่าเนี่ยนะโพลบอกว่าชนะเพื่อไทยชนะแน่ชนะแน่อะไรเนี่ยนะอันนี้มันโพลอะไรบ้างครับพี่บุตรใจพอรู้ไหมก็เห็นเขาพูดกันแค่นั้นครับแต่จริงๆแล้วยังไม่เห็นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเสียงผมยังไปอยู่เปล่าครับครับเสียงมาครับอาจารย์ครับคือโพลนี้ครับก็ได้ยินแต่เขาเล่าเขาคุยกันครับนะฮะนะแต่ว่าที่ออกเป็นทางการเลยยังไม่เห็นนะครับยังเห็นนะครับก็เอาไว้ว่าเนี่ยผิดถูกมันไม่รู้อยู่ที่โพลเขาว่ามาอย่างนี้ทีนี้ถามมาอย่างนี้ก็ต้องตอบตามที่ถามมาไปแล้วกันเพราะว่าที่ถามมาบอกว่าโพลออกมาเนี่ยนะเพื่อไทยชนะใช่ไหมล่ะชนะง่ายเหลือเกินใช่ไหมล่ะใช่ครับวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วก็เลือกกันวันที่3มีนาไม่ใช่เหรอใช่ครับวันที่3มีนาเนี่ยมันเหลืออีกตั้งหลายวันนะตั้งเดือนกว่าครับดังนั้นนี่เราว่ากันไปตามความเป็นจริงก่อนไอ้โพลที่ออกมาวันนี้ชนะเนี่ยนะพอปลายทางเนี่ยโพลออกอาจจะออกมาใหม่อาจจะแพ้ก็ได้นะอันเนี้ยนะไม่ใช่ว่าชนะง่ายๆวันนี้พอโพลบอกวันนี้ชนะแล้วจะชนะนะเนี่ยเอาล่ะแต่ชนะหรือจะแพ้ตามโพลมันผมไม่เกี่ยวข้องด้วยแต่ในฐานะที่เราบอกแล้วนะว่าไม่ว่าพรรคเพื่อไทยก็จะเป็นยังไงกับเราก็จะคิดยังไงเราไม่รู้แต่หลักของเราก็คือว่าพวกเราต้องไปเลือกพงษ์พัฒน์นะที่ลงสมัครในนามพรรคเพื่อไทยเพราะเรายึดเอาผลประโยชน์ของคนกทม.เป็นหลักเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักนะฮะไอ้เรื่องนักการเมืองเข้าไปหากินกันมันก็เข้าไปหากินกันมันก็ว่ากันไปนะแต่ว่านอกจากว่านักการเมืองเข้าไปหากินกันแล้วประชาชนเนี่ยนะถ้าจะหวังจากการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เพื่อจะให้ประโยชน์ให้ได้ประโยชน์กับประชาชนก็หนีไม่พ้นต้องไปเลือกพรรคเพื่อไทยนั่นแหละนะแล้วก็พูดกันแบบไม่ได้เชียร์พรรคเพื่อไทยไม่ได้หาเสียงเลยนะแต่ความเป็นจริงนี่คือความจริงครับบอกแล้วว่าความจริงความจริงยังไม่ต้องมาขอแรงนี่หรอกไอ้ความจริงยังไงเราก็พูดอย่างนั้นนะนะก็ความจริงคือถ้าเลือกพงษ์พัฒน์เลือกพรรคเพื่อไทยมันได้ประโยชน์กว่าเลือกประชาธิปัตย์ก็นี่แหละครับไม่ต้องมาขอแรงเลยผมเชียร์ครับเพราะว่าผมเชียร์อยู่แล้วว่ามันเป็นความจริงและก็มันเป็นเรื่องที่ถูกต้องตราบใดที่ยังมีการเลือกผู้ว่ากทม.ตราบใดที่เรายังต้องไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเนี่ย
เราก็ต้องไปเลือกพรรคที่นะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับรัฐบาลวันนี้ก็คือพรรคเพื่อไทยก็คือพงษ์พัฒน์นะฮะพงษ์พัฒน์ดังนั้นเนี่ยในเมื่อเราอยากได้พงษ์พัฒน์ชนะเนี่ยต้องระวังนะไอ้ประเภทพูดอะไรพูดอะไรไปเนี่ยนะฮะประเภทเราดูถูกประชาชนเนี่ยต้องระวังนะก็หมั่นไส้นะไอ้ลูกหมั่นไส้เนี่ยมันทำให้แพ้กันมาแล้วเยอะแล้วนะพี่อุดไส้ประเภทว่าเอาเราไฟฟ้าไปลงก็ชนะเนี่ยเลิกนะครับเลิกนะแล้วก็วันนี้นายกเองอะไรเองเนี่ยก็ออกลูกอ้อนมานะออกลูกอ้อนมาอ้อนเอาใจอ้อนนะขอความเห็นใจไอ้อย่างนี้เนี่ยการเมืองถือว่าได้ก็ได้นะไม่เสียหรอกออกลูกอ้อนมาไม่เสียขอโอกาสได้รับใช้คนกรุงเทพขอโอกาสเนี่ยนะโอเคแต่ประเภทเสาไฟฟ้าลงก็ได้นี่ระวังนะไม่ว่าใครจะเป็นเด็กใครจะออกมาพูดยังไงนะไอ้เรื่องอย่างนี้เดี๋ยวอย่านะเพราะว่าไอ้ลูกมันไส้เนี่ยนะมันทำให้แพ้เลือกตั้งไอ้เรื่องเลือกตั้งเนี่ยนะมันไม่ใช่เรื่องอุดมการนะมันชี้ขาดกันที่วิธีการนะไอ้การเลือกตั้งอย่าท่านอย่าไปบอกว่าถ้ามีเลือกตั้งแล้วนะมันเป็นเรื่องอุดมการนะมันไม่ใช่ไอ้คนที่เข้าสู่การเลือกตั้งเนี่ยเป็นเรื่องอุดมการก็ไม่ใช่นะจะมาบอกว่าบอมสุขุมพันธ์บริพัตรเนี่ยนะกับไอ้นี่จูดี้เนี่ยนะกับพงษ์พัฒน์เนี่ยนะเป็นคนที่มีรวมการเนี่ยทั้งสองคนใช่ไหมแล้วผู้สมัครคนอื่นเนี่ยมันเอาไปเปรียบเทียบว่าถ้าไปลงสมัครแล้วเนี่ยเป็นผู้มีรวมการไม่ใช่ครับคนที่จะลงสมัครผู้ว่ากทมคือคนที่อยากได้เป็นผู้ว่ากทมถ้าไม่อยากจะเป็นเนี่ยคงไม่ไปลงสมัครหรอกนะแล้วก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องอุดมการอะไรนะบางทีอาจจะอุดมกินมากกว่าเราจำไปดังนั้นในเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องวิธีการอย่างนี้เนี่ยอย่าให้คนเลือกมันไส้อันดับแรกนะถ้าคนเลือกมันไส้แล้วเดี๋ยวก็ซวยนะฮะจะแพ้เอาทีนี้ในเมื่อเรานะเราเชียร์พงษ์พัฒน์อยากให้พงษ์พัฒน์ชนะอยากให้เบื่อไทยชนะอยู่แล้วเนี่ยเราอย่าไปเที่ยวนะหลงดีใจอยู่กับพวกโพลนะผมบอกได้เลยว่าไอ้โพลอย่างนี้เนี่ยนะดีไปดีนะฮะมันเป็นโพลที่ทำให้ฉลาดใจทำให้ฉลาดใจไอ้พวกฉลาดใจเนี่ยจะแน่เนี่ยนะร้องไห้มันเยอะแล้วเหมือนกันดังนั้นวันนี้ไปว่าโพลมันจะออกหัวออกก้อยอะไรยังไงล่ะนะถ้าหากว่ายังไม่ปิดหีบก็ต้องทำนะต้องทำทุกอย่างเพื่อประชาชนได้ไปนะเลือกคนที่เราสนับสนุนหรือเลือกพงษ์พัฒน์นั่นแหละอย่าได้ไปนะหลงว่าโพลบอกว่าโอ้โหชนะแน่ชนะแน่แล้วเนี่ยนะไม่ต้องทำงานกันเนี่ยไม่ได้เลยนะฮะเพราะตอนนี้นี่แน่นอนแหละครับคราวนี้เนี่ยประชาธิปัตย์เขาก็บอกว่าเขาแพ้ไม่ได้นะไอ้โพลบอกว่าชนะส่วนทนชนะขาดชนะไปแล้วอะไรต่ออะไรเนี่ยแต่ผมยิ่งมองแล้ววันนี้เนี่ยประชาธิปัตย์เนี่ยไอ้คราวที่แล้วประชาธิปัตย์เนี่ยนะสมมติว่าคราวที่แล้วประชาธิปัตย์โกงสมมตินะฮะจะโกงก็ไปโกงอีกเรื่องแต่ว่าในเมื่อเขาพูดกันว่ามีโกงมีอะไรกันเนี่ยสมมติว่าคราวที่แล้วประชาธิปัตย์โกงไอ้คราวนี้เนี่ยนะเขาก็ต้องโกงให้มากกว่าคราวที่แล้วแหละเพราะว่าคราวนี้เพราะอะไรเพราะคราวนี้เขาเองเนี่ยนะแพ้ไม่ได้ครับไอ้โกงยากกว่าเก่าหรือไม่นั้นเนี่ยไม่ต้องถามครับเพราะคราวที่แล้วประชาธิปัตย์เนี่ยนะมันทำอะไรได้สะดวกมากแหละนะทหารอะไรต่ออะไรได้นะพวกอำมาตย์อะไรก็ช่วยนะทุกอย่างเป็นใจหมดแต่คราวนี้เนี่ยเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเนี่ยอย่างน้อยสุดตำรวจวันนี้และตำรวจลงสมัครด้วยและในเครือข่ายตำรวจเนี่ยนะครับคือจริงๆแล้วถ้าตำรวจลุยเมื่อไหร่เนี่ยนะเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยตำรวจเตรียมจับอย่างเดียวเตรียมลุยจับอย่างเดียวไม่ซื้อเสียงไม่อะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะบ่ายกินนะครับก็ต้องบอกว่าบ่ายกินกันละแต่ทีนี้อย่าประมาทพรรคประชาธิปัตย์เพราะพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นพรรคที่ชนะการเลือกตั้งมาเยอะแล้วก็เป็นนักเลือกตั้งถึงแม้ว่านะไม่ได้ชนะในภาพรวมของประเทศเป็นส่วนใหญ่ก็จริงแต่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นคนที่มีลูกเขี้ยวเยอะเกี่ยวกับเรื่องเลือกตั้งดังนั้นอย่าไปประมาทครับอย่าไปประมาทถ้าอยากให้พงษ์พัฒน์ชนะเนี่ยนะตัดปัญหาเรื่องโพลออกไปเลยครับอย่าไปคิดว่าโพลชนะเลยครับต้องวันนี้ต้องคิดว่ายังแพ้อยู่ต้องทำยังไงให้ชนะต้องคิดว่าวันนี้เนี่ยยังแพ้อยู่นั่นแหละครับถึงจะสู้ได้ถ้าคิดว่าชนะแล้วเนี่ยนะดีไม่ดีอาจจะแพ้ก็ได้และอย่างที่บอกอ่ะวันนี้ประชาธิปัตย์เนี่ยนะจำเป็นที่จะต้องสู้สุดฤทธิ์
มีคนละเม็ดเด็ดปลายอะไรยังไงต้องเอามาทำออกมาสู้หมดเพราะว่าเป็นฝ่ายค้านนะก็แย่อยู่แล้วถ้าไม่ได้เป็นผู้ว่ากทมยึดกทมไม่ได้ยึดผู้ว่ากทมไม่ได้แน่นอนครับกรุงเทพต่อไปประชาธิปัตย์ก็จะร่อยรอไม่ใช่ร่อยรออย่างเดียวครับไอ้เงินทองที่จะได้มาเข้าพบเข้าหอเอาไว้ใช้จ่ายในเรื่องพรรคเนี่ยนะที่จะได้ไปจากการเข้ามาบริหารกทมเนี่ยก็ไม่ได้อีกเนี่ยประชาธิปัตย์เสียหลายต่อเหลือเกินดังนั้นเนี่ยท่านฟังให้ดีนะดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าพรรคประชาธิปัตย์ข้อมูลนะได้ข้อมูลว่าการนี้จะแพ้แน่นะไอ้นี่ก็ยังไม่ถึงวันที่3มีนานะพี่อุตไส่ครับยังไม่ทันถึงวันที่3มีนาเขาเลือกตั้งกัน3มีนาใช่ไหมล่ะใช่ครับอืมถ้าประชาธิปัตย์มีข้อมูลคุณว่าแพ้แน่คือหลังจากตรวจสอบแล้วหลังจากตรวจสอบแล้วว่ากูโกงคราวนี้กูโกงยากโกงได้แค่นี้ได้แค่นี้ได้รวมสรุปแล้วแพ้แน่เนี่ยยิ่งถ้าประชาธิปัตย์คิดว่ากทมแพ้แน่คราวนี้อันตรายนะยิ่งตกอยู่กับรัฐบาลอันตรายยิ่งตกอยู่กับรัฐบาลนะครับอันนี้ผมพูดอย่างนี้เนี่ยนะใครอย่าไปแปลความหมายบ้าบอคอแตกของท่านอีกนะหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะเหตุผลก็คือว่าแม้กระทั่งทั้งในสภาและสูญเสียนะกทมด้วยพรรคประชาธิปัตย์จะไม่มีอะไรเหลือเลยนะไม่มีอะไรเหลือเลยดังนั้นพรรคประชาธิปัตย์จะต้องคิดทำลายพรรคเพื่อไทยรัฐบาลแล้วก็พรรคเพื่อไทยทั้งหมดให้เร็วที่สุดให้เร็วที่สุดดีไม่ดีเนี่ยนะอาจจะก่อน3มีนาก็ได้ขณะที่ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยนะครับไปดำเนินคดีกับไอ้หม่อมเอ๋อหม่อมสุขุมพันธุ์บริพัตรนะในเรื่องต่างๆให้ DSI ไปดำเนินการนั่นแหละแต่วันนี้ประชาธิปัตย์ก็เอาเรื่องนี้หาว่าถูกกลั่นแกล้งทางการเมืองนะประชาชนก็จะฟังหรือไม่ฟังเลยอีกเรื่องแต่ก็หาว่าถูกกลั่นแกล้งทางการเมืองนะไปใช้ในทางการเมืองแล้วก็เตรียมฟ้องกลับนะเตรียมฟ้องกลับ DSI อะไรต่อมีอะไรจะเป็นการฟ้องแก้เกี่ยวหรืออะไรก็แล้วแต่นะตอนนี้พรรคประชาธิปัตย์เขาก็แก้เกมขณะเดียวกันเนี่ยผมไม่เชื่อว่าพรรคประชาธิปัตย์จะแก้เกมด้วยการฟ้อง DSI นะอย่างเดียวผมเชื่อว่าเกมประชาธิปัตย์ไม่ได้วางอยู่ที่ต่อสู้กับพวก DSI อะไรนะครับแต่วันนี้เนี่ยนะวันนี้เนี่ยประชาธิปัตย์ก็คงจะวางเป้าไว้นะวางเป้าไว้ที่ตรงไหนครับวางเป้าไว้ที่รัฐบาลยิ่งพรรคประชาธิปัตย์สูญเสียมากเท่าไหร่ประชาธิปัตย์ยิ่งต้องคิดทำลายล้างรัฐบาลนะให้มากขึ้นให้เร็วขึ้นให้หนักขึ้นเท่านั้นและก็ไม่ใช่แค่พรรคประชาธิปัตย์ที่คิดผมเชื่อว่าฝ่ายอมาตย์ทั้งหมดเขาก็ต้องคิดอันนี้เป็นความเห็นผมนะฮะใครจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงก็แล้วแต่ยิ่งถ้ามีความเป็นไปได้ความเป็นจริงและมีข้อมูลว่าผู้ว่ากทมเพื่อไทยก็ชนะนะครับและประชาธิปัตย์สู้ไม่ได้ผมเกรงว่าดีไม่ดีเขาจะต้องเตรียมทำอะไรก่อนวันที่3มีนาโดยซ้ำไปให้ระวังไว้ให้ดีนะเพราะว่าวันนี้เรื่องที่เขาเตรียมที่จะเล่นงานรัฐบาลนั้นเขาเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วล่ะครับเหลือแต่ว่าเขาจะออกมาในจังหวัดไหนเราเคยเจอกันมาแล้วเราได้เจอกันมาแล้วสมัยคุณสมัครนะฮะคุณสมัครก็โดนเรื่องทำกับข้าวมาแล้วนะโดนเรื่องทำกับข้าวเปิดพจนานุกรมนะครับตัดสินคดีมาแล้วดังนั้นสมัยนี้เนี่ยนะอย่าคิดนะนะว่าจะไม่มีอะไรยิ่งนะยิ่งถ้าท่านมีข้อมูลว่าวันนี้เลือกตั้งไปเนี่ยเพื่อไทยชนะแน่อย่างนี้เนี่ยนะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอย่างนี้จริงเมื่อไหร่เนี่ยนะครับอันตรายอยู่ที่รัฐบาลเตรียมไว้ได้รัฐบาลอย่าผมบอกให้เตรียมไว้เลยครับหลายเรื่องที่เขาจะเล่นงานเช่นเรื่องอะไรบ้างเรื่องยงยุทธวิชัยดิษฐ์นะฮะยงยุทธวิชัยดิษฐ์เรื่องนายกปูและก็เรื่องวราเทพวรากรเรื่องใครต่อใครแม้กระทั่งเรื่องข้าวสารนะเรื่องข้าวสารเรื่องจำนำข้าวสาร
เรื่องจำนวนข้าวสารวันนี้เขาไล่ไปเรื่อยไล่ไปเรื่อยนะมันไม่ใช่ว่าแค่ว่าไม่ใช่แค่ว่านะเขาจะอภิปรายไปไว้วางใจอย่างเดียวเขาเตรียมถึงขั้นให้ปปช.จัดการถ้ามีมูลเมื่อไหร่นะก็เรียบร้อยนี่แหละครับหลายๆเรื่องเนี่ยมันก็จะประดังประเดเข้ามานะก็จะประดังประเดเข้ามาและก็มันก็ไปเกี่ยวข้องกับที่ท่านตั้งคำถามมาที่เมื่อกี้ผมได้ยินเขาตั้งคำถามมาว่าตกลงเขาหลอกใช้หรือหลอกใครกันแน่ใช่ไหมล่ะพี่วุฒิชัยครับเขาหลอกหรือว่าเขารักจริงใช่ไหมล่ะใช่ครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดนะในเรื่องพวกนี้มันคุมไปให้หมดเรื่องคุณสมัครกับเรื่องนายกปูนะครับเมื่อกี้ผมทิ้งคาไว้แค่ตรงนี้ก่อนนะฮะว่าเขาจะต้องหาทางที่จะเล่นงานรัฐบาลนะให้รัฐบาลล้มให้เร็วที่สุดยิ่งถ้ามีข้อมูลว่าแพ้กทม.ด้วยเขาจะต้องหาทางล้มให้เร็วที่สุดนะฮะเพราะมันไม่ใช่เรื่องของประชาธิปัตย์มันเป็นเรื่องของฝ่ายเผด็จการนะที่เราเรียกว่าฝ่ายอำมาตย์เนี่ยมันเป็นเรื่องของฝ่ายอำมาตย์ทั้งหมดที่เขาจะต้องบทขยี้นะฝ่ายเสื้อแดงฝ่ายเพื่อไทยครับแต่ดังจริงแต่ก็มีข้อมูลว่าเลือกตั้งก็สู้ไม่ได้เขาจะต้องหาทางทำอย่างหนึ่งทำลายหมดวันนี้ตุลาการพิวัตรเนี่ยเขาใช้ตุลาการพิวัตรนำในทุกๆเรื่องอยู่แล้วนะเมื่อเขาใช้ตุลาการพิวัตรนำในทุกๆเรื่องก็เตรียมพร้อมไว้นะครับว่านะผลจากคดีต่างๆผลจากที่เขาตั้งข้อหาต่างๆเอาไว้ไม่ว่าเรื่องของคุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์นะครับเรื่องของนายกปูเรื่องแจ้งทรัพย์สินนะของนายกปูกับสามีซึ่งไม่ได้จดทะเบียนกันนะครับแล้วก็เรื่องนะเรื่องคุณวราเทพเรื่องจำนำข้าวสารไอ้จำนำข้าวเปลือกนะของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเจ๊แดงเองเนี่ยนะครับรู้ดีอยู่ว่าอะไรเป็นอะไรซึ่งตอนนี้เขาก็บอกแล้วนะว่าจะต้องเงินคืนส่งเงินนะคืน 85,000 ล้านแต่วันนี้ปรากฏว่าส่งได้กันแค่นะแค่ 50,000 กว่าล้านหายไป 20,000 กว่าล้านเนี่ยครับเขาจี้อยู่หมดแล้วนะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือปปช.เนี่ยเขาเคยแจ้งให้รัฐบาลดำเนินการแต่รัฐบาลก็เลี่ยงไม่ดำเนินการตามที่ปปช.แจ้งจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยล้วนแต่จะถูกดึงเข้ามาจัดการกับรัฐบาลนะยิ่งแต่รัฐบาลชนะกทม.ด้วยยิ่งไปกันใหญ่เลยนะเอาละครับผมทิ้งท้ายไว้แค่นี้ก่อนทีนี้มาคุยกันเรื่องคุณสมัครคุณสมัครกับนายกปูนะมีคนเข้าใจตั้งคำถามเข้าใจเปรียบเทียบกันนะมันทำไมนายกสมัครเนี่ยดูเหมือนจงรักภักดีนะกับเจ้าแล้วก็ไม่ใช่แค่จงรักภักดีอย่างเดียวนะนายกสมัครเนี่ยตระกูลของนายสมัครสุนทรเวชเนี่ยเป็นตระกูลของพวกอำมาตย์เลยนะก็เรียกว่าเป็นอำมาตย์ตัวจริงเลยแหละนะใกล้ชิดกับในรั้วในวังรับใช้ใกล้ชิดกับในรั้วในวังมาตลอดแต่ในที่สุดเนี่ยพอสมัครเนี่ยมาร่วมกับทักษิณมาเข้าอยู่ในพรรคนะเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชาชนนะเข้ามารับใช้ใกล้ชิดเข้ามาใกล้ชิดกับทักษิณชนะการเลือกตั้งได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีนายกสมัครก็ได้แสดงออกเป็นคนที่จงรักภักดีจริงๆโครงการต่างๆทำถวายเหลือเกินนะถวายเอาใจเจ้าเหลือเกินแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยในที่สุดแล้วคนอย่างนายสมัครซึ่งตระกูลชาติตระกูลเนี่ยเป็นอำมาตย์อยู่ใกล้ชิดในรั้วในวังแล้วก็จงรักภักดีกับในรั้วในวังมาตลอดเนี่ยก็ถูกนะก็ต้องเรียกว่าถูกอำมาตย์ล้มจนได้ด้วยการใช้ศาลของอำมาตย์ได้ละครับตัดสินเปิดพจนานุกรมตัดสินเอาผิดจนถึงขั้นต้องออกจากนายกที่ทั่วโลกเนี่ยนะก็งงไปหมดเลยนะครับก็มีคำถามว่าทำไมคนที่ใกล้ชิดนะรับใช้มาไม่รู้กี่ชั่วโคตรแล้วอย่างนี้เนี่ยนะถึงต้องถูกทำลายถูกฝ่ายเจ้าทำลายแล้วนายกปูเองนะเป็นน้องสาวแท้ๆของนายกทักษิณซึ่งเป็นคนที่ถูกเจ้าแหละนะถูกเจ้าแหละสั่งให้ล้ม
สั่งให้สนธิบุญยกลินนะเอารถถังมายึดอำนาจล้มรัฐบาลทักษิณไปแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะปรากฏว่ายิ่งรักกลับได้นะรางวัลกลับได้เครื่องราชกลับได้รางวัลกลับได้อะไรต่อมีอะไรมากมายเหลือเกินนะตระกูลชินวัตรก็ไม่ใช่เป็นตระกูลที่ใกล้ชิดในรั้วในวังเป็นตระกูลพ่อข้ามาจากเมืองจีนไม่ได้ใกล้ชิดกันในรั้วในวังไม่ได้รับใช้ใกล้ชิดไม่ได้อะไรเลยเนื้อตายคุณกมัดหลายเรื่องตอนนี้เหมือนว่าคุณรับเองเนี่ยนะน้องสาวของนายกทักษิณคนที่ถูกกษัตริย์สั่งล้มจนกลายเป็นนักโทษชายอยู่ตอนนี้ที่ตะเหเร่ร้อนอยู่เนี่ยกลับได้รับการเอาอกเอาใจได้รับรางวัลจากฝ่ายเจ้าไม่ว่าเครื่องราชไม่ว่านะรางวัลพิเศษอะไรต่างๆนี่แหละครับมีคนก็สงสัยว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้ก็ต้องบอกกันตรงๆนะท่านคงลืมไปท่านคงมองอะไรนะที่มองข้ามอะไรไปบางอย่างข้อมูลที่ได้มาอย่างนี้เนี่ยนะมันเป็นข้อมูลที่ถูกครับแต่ว่าไม่ได้ถูกทั้งหมดไม่ได้ถูกทั้งหมดเพราะว่ามันยังขาดบางส่วนอยู่ที่จะทำให้ท่านได้หูตาสว่างได้คำตอบที่แท้จริงอย่าลืมนะครับนายกสมัครเนี่ยนายกสมัครเนี่ยนะลูกของอำมาตย์นะครับรับใช้ใกล้คิดมาตั้งหลายรัชกาลตระกูลของตระกูลสว่างตระกูลสุนทรเวชเนี่ยรับใช้ใกล้คิดได้ล่วงในวังเป็นอำมาตย์มาตั้งหลายหลายแต่ไรมาแล้วแล้วก็จงรักภักดีกับกษัตริย์แต่จุดเด่นของนายกสมัครนั้นนะจุดเด่นของนายกสมัครนั้นจุดเด่นของนายกสมัครก็คือได้แสดงออกชัดเจนตลอดแสดงออกชัดเจนตลอดกับการนะเป็นปฏิปักษ์กับพลเอกเปรมตินสุรานนท์เนี่ยพี่อุทัยครับครับประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้แหละครับพี่อุทัยครับนายกปูนะเป็นน้องสาวของนายกทักษิณซึ่งใครๆก็รู้ว่านักกษัตริย์อะไรสั่งให้ล้มเขาเกลียดเขาไม่เอาจนเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้กลับมาบ้านเนี่ยนะนะครับในประชาชนเนี่ยนะถวายฎีกากันคนเป็นจำนวนล้านๆคนถวายฎีกาเนี่ยเขายังไม่ให้ความสนใจเลยน้องสาวของคนที่ถูกกษัตริย์ล้มและกลายเป็นนักโทษชายก็เห็นเร่ร่อนอยู่ตรงนี้แต่วันนี้ท่านเห็นไหมจุดเด่นของนายกปูนั่นอยู่ตรงไหนตรงข้ามกับนายกสมัครนายกสมัครเนี่ยมีจุดเด่นอยู่นะจุดเด่นนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นจุดดีนะเป็นจุดด้อยก็ว่าได้นายกสมัครนั้นได้ประกาศตัวเป็นศัตรูกับพลเอกเปรมอย่างชัดเจนนะอย่างชัดเจนเลยครับโป้ง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 ลงบนหัวตะเปรมตลอดเวลานะแล้วก็พลเอกเปรมเนี่ยใครที่รู้จักไอ้ผมนี่บังเอิญพอเมื่อสมัยก่อนนี่ก็เคยทำงานนะก็คิดว่าใกล้ชิดกันพอสมควรนะเคยเจอเคยคุยกันด้วยตัวเองด้วยพวกเรานะไม่ใช่คนเดียวนะไปกันหลายคนก็เคยพูดเคยคุยกันเพราะตั้งแต่ทำ66/23รู้อยู่ว่าพลเอกเปรมเนี่ยนะเป็นคนที่นะอาฆาตเป็นคนที่เจ้าแค้นและก็อาฆาตคนและก็เป็นคนโหดเหี้ยมคุณสมัครขุนทรเวชนั้นประกาศชัดเจนจงรักภักดีกับเจ้านะถวายหัวเลยแหละกับเจ้าเนี่ยจงรักภักดีแต่ก็นะกับพลเอกเปรมเนี่ยนะคือพูดง่ายๆว่านอกจากผีไม่เผาเงาไม่เหยียบกันแล้วชาตินี้ทั้งชาติเนี่ยกับพลเอกเปรมเนี่ยนะก็ประกาศตัวเป็นศัตรูกันอย่างนะอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งแดงแจ๋เหมือนกันนี่คือสไตล์คุณสมัครเปรมนะไม่พูดอะไรเลยครับเปรมเงียบอย่างเดียวแต่ความเงียบของเปรมเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไม่พูดพูดครับแต่ไม่พูดให้ใครเห็นไม่พูดให้ใครได้ยินพูดให้พวกลูกลูกหลานหลานนะลูกลูกหลานหลานเปรมเนี่ยเปรมไม่มีเมียนะลูกลูกหลานหลานเปรมส่วนใหญ่จะเป็นทั้งขุนศึกเป็นทั้งคนในวงการตุลาการเป็นทั้งคนในสื่อมวลชนทุกคนนะว่าจะต้องหาทางจัดการกับสมัครให้ได้ไอ้คนคนนี้เอาไว้ไม่ได้นะอันนี้ที่แต่ผมพูดอย่างนี้แต่ผมไม่ได้มาสั่งเรื่องอะไรอีกนะเพราะคนที่อยู่กับเปรมนั้นนะครับโดยเฉพาะสายจปร.7นั่นนะเรารู้จักกันดีฮะก็คุยกันอยู่เขาบอกว่าเปรมกับสมัครวันนี้เปรมมายังไงเปรมก็ต้องหาทางทำลายสมัครได้ไ
ม่เชื่อก็คอยดูมีคนบอกผมตั้งแต่คุณสมัครยังหาเสียงประสัยหาเสียงอยู่นะยังไม่ได้เลือกตั้งเลยเนี่ยนะท่านผู้ฟังครับลักษณะอย่างนี้นะลักษณะที่เปรมอาฆาตอย่างนี้และก็ด้านลูกเครือข่ายของเปรมทั้งหมดเนี่ยก็คิดทำลายสมัครในที่สุดเนี่ยนะทั้งที่รู้อยู่ว่าสมัครในจงรักภักดีทำโครงการเนี่ยนะถวายพ่อจะถึงถวายแม่ตั้งแต่วันแม่ถึงวันพ่อวันเฉลิมวันแม่นะมีทั้งสีฟ้ามีทั้งสีเหลืองนั่นแหละนะไอริสแบนข้อมือสายรัดข้อมือสองสีเลยแล้วก็ประกาศเลยนะโอ้โหเฉลิมฉลองวันแม่ถึงวันพ่อเลยตั้งแต่12สิงหาไปถึง5ธันวาเนี่ยทำสารพัดทุกอย่างทำสารพัดแต่ว่าเนื่องจากว่าพลเอกเปรมนะคิดทำลายนะสมัครและก็สมัครเองก็ได้แสดงตัวนะเป็นศัตรูผมก็ต้องใช้คำว่าเป็นศัตรูกันเลยละครับไม่อยากจะอ้อมค้อมไม่อยากจะดัดจริตนะฮะเป็นศัตรูกับเปรมไอ้เปรมไม่ประกาศเป็นศัตรูแต่เปรมเป็นศัตรูกับสมัครมากกว่าที่สมัครคิดเป็นกับเปรมอีกนี่คือสไตล์เปรมคือเจ้าคิดเจ้าแค้นอาฆาตมาดร้ายเอากันถึงตายโหดเหี้ยมอมหิตผิดมนุษย์คือเปรมเปรมก็จัดการกับสมัครจนได้นะถามว่าเจ้าก็จะมาปกป้องสมัครไหมก็ไม่ปกป้องครับเพราะเจ้าก็มอบไปเปรมให้ผู้จัดการอยู่แล้วเพราะเจ้าเนี่ยก็เอาอำนาจที่ประทายไปใช้ขณะเดียวกันเนี่ยแล้วเขาใช้แล้วเขาก็ไว้ใจเปรมเขาสั่งให้เปรมนะมอบไปเปรมเนี่ยทางแทนก็ได้ดังนั้นในสิ่งที่เปรมจะฆ่าใครอะไรใครเนี่ยนะแน่นอนนะครับเจ้าเขาไม่ห้ามเพราะก็ถือว่าเปรมสูงสุดดังนั้นสมัครจะเคยจงรักภักดีมาอย่างไงเนี่ยนะแต่ถ้าสมัครหนึ่งมาอยู่กับทักษิณและก็ไม่เอาเปรมอย่างนี้นะไม่เอากับเปรมและแถมยังมาประกาศตัวเป็นศัตรูกับเปรมเนี่ยเปรมก็จัดการกษัตริย์เขาก็ไม่ห้ามเขาก็แกล้งทำมันไม่รู้ไปชี้เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยกษัตริย์ก็ถือว่าคนของเขาจะมีอีกเยอะไม่มีสมัครก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นอะไรไปเพราะเขาไม่ได้ให้ความสำคัญเท่าไหร่นะหรือจะพูดง่ายๆว่านะคือถ้าใครมาเอากับเพื่อไทยแล้วเนี่ยนะเขาก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่นะแล้วก็ยิ่งถ้าไปขัดแย้งกับเปรมเมื่อไหร่เขาต้องเลือกเอาเปรมไว้ก่อนดังนั้นนะอย่าว่าแต่คุณสมัครเลยครับใครที่ขัดแย้งกับเปรมเนี่ยนะเขาต้องเอาเปรมไว้ก่อนไอ้นี่เป็นเรื่องของเจ้าไทยนะผมพูดตรงนี้ให้ชัดๆเลยว่าเดี๋ยวมันจะได้ไปหาคำตอบเจอแต่พอมาถึงนายกปูนายกปูเป็นลูกสาวนายกทักษิณแท้ๆแต่ทำไมเจ้าก็เอาอย่าลืมนะครับมันไม่ใช่เจ้าก็เอาอย่างเดียวสมัครเนี่ยนะเจ้าก็เอาแต่ว่าเจ้าเอาแล้วช่วยอะไรไม่ได้เพราะเปรมไม่เอาความต่างของสมัครกับปูเนี่ยนะวันนี้คือต่างกันตรงเนี้ยต่างกันตรงที่ว่าปูเนี่ยนะเจ้าก็เอานะสมัครเจ้าก็เอานะปูเจ้าก็เอาแต่ว่าสมัครนั้นนะเปรมก็ไม่เอานะเอาแต่เจ้านะบางทีเจ้าก็ไม่ได้เอาจริงด้วยนะแต่ทำเป็นเอาไปกันนะแต่ปูเนี่ยนะเจ้าเอาจริงไม่จริงไม่รู้นะทั้งเครื่องราชทั้งรางวัลพิเศษนะฮะให้มาหมดแล้วเอาเลยไม่เอาไปรู้แต่ที่สำคัญวันนี้ไม่ใช่เจ้าเอาที่ปูอยู่ได้วันนี้เพราะเปรมเอาเพราะเปรมเอาด้วยกับปูทีนี้ถามว่าเปรมเอาด้วยกับปูเอาด้วยเพราะใครเอาด้วยเพราะลูกโต้งเอาด้วยเพราะลูกโต้งเนี่ยครับลูกโต้งนะพี่อุทัยครับไอ้โต้งนะนะน้องนี่แหละใช่ครับกิติรัตน์นองครับกิติรัตน์นะฮะไอ้โต้งไอ้โต้งมีไอ้โต้งนะอ้าวไหนบางคนเขาบอกว่าเป็นคนสนิทของทักษิณไม่ใช่เหรอครับอาจารย์โอ้ยบ้าไม่ได้สนิททักษิณหรอกครับเป็นทีมเดียวกับแก๊งแสนสิริหรือกวนแสนสิรินะนี่นะครับกวนแสนสิรินี่แหละวันนี้โดยเฉพาะไอ้โต้งต้องเป็นคนที่กล้าคิดกับเปรมและดึงกับเปรมเนี่ยนะแล้วก็ยิ่งรักเองเนี่ยนะด้วยบุคลิกส่วนตัวด้วยอุปนิสัยส่วนตัวยิ่งรักเป็นคนอ่อนให้คนจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นคนอ่อนนะยิ่งรักนี่เป็นคนแข็งนะแต่ว่าท่าทีท่วงทำนองเนี่ยอ่อนสุภาพเรียบร้อยยอมคนแต่จริงๆแล้วมองก็ได้ลึกนะ
ที่ยิ่งรักทำเป็นอ่อนยอมคนนั้นนะยอมเพื่อใครยอมเพื่อผลประโยชน์ตัวเองนะยอมเพื่อตัวเองนั้นยอมเพื่อตัวเองอยู่ได้ทำทุกอย่างได้หมดนะครับอ่อนให้ได้หมดยอมได้หมดขอให้ตัวเองอยู่ได้นี่คือลักษณะยิ่งรักซึ่งถ้าคนไปมองยิ่งรักมองแบบผิวเผินมองว่าผู้หญิงคนนี้อ่อนปวกเปียกจริงๆแล้วเนี่ยนะความแข็งกับความอ่อนนั้นนะมันซ่อนอยู่คือถ้ายิ่งรักอ่อนแล้วทำไมยิ่งรักอยู่ได้หรือเขาเรียกว่าอยู่ได้เพราะอ่อนใช่ไหมบางคนก็บอกว่าเนี่ยแหละเหมือนต้นอ้อนะลมมายังไงก็ไม่หักนะหรือว่าต้นไผ่นะลมมาแรงยังไงก็ไม่หักไอ้ไม้แข็งๆเนี่ยหักจริงๆแล้วอะไรความอ่อนนั่นแหละคือความแข็งแต่พูดกันในเชิงปรัชญานะคือเจ๊ปูเราไม่ใช่ธรรมดานะนายกปูนี่ไม่ใช่ธรรมดาวันนี้ที่นายกปูอยู่ได้ที่เนี่ยนะก็คนมีคนตั้งคำถามเปรียบเทียบกับสมัครเนี่ยมันก็ทำให้ผมเนี่ยนะคิดอะไรขึ้นมาได้เยอะเหมือนกันว่านายกปูวันนี้ที่อยู่ได้เนี่ยนะทำให้เราเห็นชัดว่าเพราะนายกปูเนี่ยอยู่ได้เพราะพลเอกเปรมเอาด้วยนะทีนี้เราถามว่าเพราะพลเอกเปรมเอาด้วยเนี่ยนะถามแล้วใครล่ะที่เป็นตัวต่อสำคัญกับพลเอกเปรมก็คือไอ้โต้งกิตติรัตน์นรนองตอนนั้นกิตติรัตน์นรนองบริหารประเทศได้ห่วยแตกยังไงเนี่ยแม้กระทั่งนายกทักษิณก็อยากจะเปลี่ยนตั้งนานแล้วแต่เปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าน้องไม่ยอมให้เปลี่ยนน้องไม่ยอมให้เปลี่ยนเนี่ยหมายความว่าไงทำไมเจ๊ปูถึงไม่ยอมให้เปลี่ยนนะนายกปูทำไมไม่ให้เปลี่ยนก็เปลี่ยนได้ยังไงล่ะนะฟังดูมันก็มีเหตุผลนะไม่ใช่ไม่มีเหตุผลเหตุผลอยู่ตรงไหนอะไปเอาต้องกิตติรัตน์นรนองออกแล้วใครจะเป็นตัวประสานอยู่กับพลเอกเปรมล่ะและวันนี้ที่ยิ่งรักอยู่ได้ที่เพื่อไทยอยู่ได้เนี่ยเพราะว่าพลเอกเปรมยังนะยังไม่ได้สั่งให้ทำลายต่างหากล่ะทีนี้ที่มันยังไม่ได้สั่งให้ทำลายเพราะวันนี้เนี่ยปูเนี่ยเล่นบทเที่ยวนะเอาใจเจ้าเอาใจเจ้าไม่ได้แพ้สมัครเลยแล้วก็เหนือกว่าสมัครด้วยโครงการใหญ่ๆตั้งแต่ตอนแรกตั้งรัฐบาลแล้วนะปูนอกจากเอาใจกองทัพเรียบร้อยไปแล้วไม่ต้องอธิบายแล้วเอาใจเจ้านะดร.สุเมธตันติเวชกุลนะก็เข้ามาดร.กลงก็เข้ามาดร.กลงนี่เป็นทั้งคนของเจ้าเป็นทั้งคนของเปรมเข้ามาคุมนะงบประมาณเข้ามาคุมเงินเข้ามาคุมโครงการต่างๆก็พูดง่ายๆเข้ามาหากินกันนั่นแหละนะคือวันนี้เนี่ยกลายเป็นว่ายอมทุกอย่างเนี่ยนี่คือสไตล์ปูล่ะนะสไตล์ปูนะไอ้สไตล์ปูอย่างนี้เนี่ยมันทำให้ฝ่ายเจ้าเนี่ยนะถึงต้องให้เครื่องราชพิเศษถึงต้องให้รางวัลพิเศษเนี่ยเพราะว่าไม่ใช่ยอมแบบปากคำว่ายอมแล้วการกระทำไม่ยอมนะไอ้เนี่ยปากยอมไม่ว่าเนี่ยการกระทำเนี่ยยอมชนิดว่าสุดๆเนี่ยนะจนพูดง่ายๆว่าจนชนะใจเจ้าแหละนะนี่แหละครับเจ้าถึงนะยังเอากับปูตั้งแต่แรกมาเนี่ยแค่นั้นยังไม่พอถึงเรื่องพลเอกเปรมเนี่ยครับไอ้โต้งเองมันก็ทำหน้าที่ได้ดีที่สุดด้วยการเอาใจพลเอกเปรมจนในที่สุดก็ดึงพลเอกเปรมไปร้องเพลงนะในงานเลี้ยงขอบคุณพวกที่ช่วยกันแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างที่เราได้เห็นมาแล้วดังนั้นวันนี้คนที่เป็นรัฐมนตรีนะอย่างในโต้งเนี่ยนะมันไม่ใช่เป็นรัฐมนตรีเพื่อบริหารประเทศนะครับไม่ใช่ว่าจะเอาผีไม้ลายมือมาบริหารประเทศนะแต่พวกนี้ที่เป็นรัฐมนตรีเป็นรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยไอ้พวกนี้มีเอาไว้สำหรับที่จะเอาไว้เคลียร์นะเคลียร์กับพลเอกเปรมเนี่ยเห็นชัดแล้วตอนนี้แล้วพอเคลียร์กับพลเอกเปรมวันนี้เนี่ยเป็นไงครับเรื่องคดีความต่างๆนะที่เกี่ยวข้องกับนายกปูถ้าเปรียบเทียบนะนี่ถ้าเปรียบเทียบนี่ถ้าเราเปรียบเทียบกับคุณสมัครคุณสมัครเนี่ยนะไปผัดกับข้าวออกทีวีเนี่ยพูดตรงๆนะว่าโลกทั้งโลกเนี่ยนะวันนี้ก็ยังงงเลยว่ามันมีความผิดตรงไหนยังไงถึงต้องออกแต่นายกไอ้แค่ไปผัดกับข้าวออกทีวีเนี่ยนะแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับเรื่องของนายกปูวันนี้ซึ่งการแจ้งทรัพย์สินนะเขาเรียกว่าการแจ้งทรัพย์สินอันเป็นเท็จจะเท็จหรือไม่เท็จไม่รู้นะและสามีตัวเองถึงแม้ว่าไม่ได้จดทะเบียนกันที่มีลูกด้วยกันเนี่ยนะก็เป็นหนี้นายกปูอะไรเนี่ยนะ
ขาเรียกว่าเป็นนิติกรรมอำพรางอะไรต่างๆเนี่ยคือนี่ผมไม่ได้มานั่งกล่าวหาใครนะต้องบอกกันตรงๆเพียงแต่ยกตัวอย่างเปรียบเทียบไปเห็นให้เห็นยังไงครับให้เห็นว่าไอ้เรื่องของนายกปูนั่นกับเรื่องนายกสมัครนั่นนะมันไกลคนละโยชน์เลยแต่วันนี้เนี่ยถามว่ากกต.ทำไมยังไม่มูฟทำไมยังไม่เคลื่อนทำไมยังไม่เอาเรื่องพวกนี้ขึ้นมาผมพูดการเมืองให้ชาวบ้านได้เข้าใจชาวบ้านได้รับรู้เนี่ยนะก็ต้องขอโทษด้วยนะบางทีนะเหมือนกับฟังเหมือนกับว่าผมจะมาโจมตีนายกปูไม่ได้โจมตีเลยนะครับต้องขออภัยด้วยอย่าได้ไปคิดถึงขนาดว่าผมมาโจมตีหรือว่าผมไปว่าเสียหายไม่ใช่เรื่องความจริงยังไงผมก็ว่าแค่นั้นนะเพราะผมต้องการให้ท่านได้รับรู้ถึงความตื้นลึกหนาบางของนะพวกอำมาตย์โดยเฉพาะทางสายเปรมเพราะเปรมเป็นคนที่ถ้ารักใครแล้วเนี่ยนะก็เอาจริงเลยนะช่วยจริงนะแต่ถ้าเกลียดใครก็หาทางเอากันจนถึงตายเหมือนกับนายกสมัครที่โดนนั่นแหละแต่นายกปูเนี่ยนะหลังจากที่ว่าไอ้ตรงมาช่วยกันเนี่ยทำให้นายกปูไอ้ทำให้นายพลเอกเปรมเนี่ยพอใจนายกปูบ้างเนี่ยนะมันก็ส่งผลไปถึงเรื่องคดีความต่างๆไม่ว่าเรื่องของคุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์เรื่องของนายกปูโดยเฉพาะตัวนายกปูเองเรื่องของใครก็ไม่สำคัญเท่าตัวนายกปูหรอกครับเนี่ยนะดังนั้นเราจะเห็นว่าเรื่องนายกปูนั้นนะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยนะมันจะต้องถูกเอาเรื่องขึ้นมาขนาดเรื่องของคุณยงยุทธติยะไพรัตน์ที่ไปเอากำนันตีแล้วก็ไอ้ตำรวจที่ทำเรื่องอุ้มฆ่าทูตซาอุเนี่ยนะมาทำคดีสร้างพยานเท็จพยานปลอมจนนะล้มพักพลังประชาชนจนได้เห็นไหมอันนี้ไม่ต้องพยานเท็จพยานปลอมเลยครับไอ้นี่นะมันเป็นของนะมันของหลักฐานเลยฮะมันมีหลักฐานเลยมีหลักฐานชัดเจนเลยไอ้เรื่องให้เป็นหนี้กันให้สามีตัวเองเป็นหนี้กันอะไรกันเนี่ยไอ้เนี่ยมันเป็นของจริงเลยนะไม่ต้องไปสร้างพยานเท็จไม่ต้องอะไรเลยเรื่องวันนี้มันหนักหนากว่าเมื่อก่อนแต่วันนี้กลับไม่มีเรื่องบางคนก็ถึงต้องบอกว่างงผมเองก็บอกว่าไม่ต้องไปงงหรอกไอ้สิ่งเหล่านี้ที่เราต้องหยิบยกมาพูดเนี่ยเพื่อต้องการตอกย้ำให้ท่านรู้ว่าในประเทศนี้มันทำได้จริงๆไอ้เรื่องที่ท่านคิดไม่ถึงไม่น่าเชื่อเนี่ยนี่แหละครับคือคำตอบว่าระบบศาลหรือกระบวนการยุติธรรมในเมืองไทยนั้นถ้าฝ่ายเจ้าเขาเอาด้วยกับใครนั้นนะมันก็จะเกิดผลดีนะฮะกับคนนั้นแหละแต่ถ้าเขาไม่เอาด้วยกับใครนั้นนะเขาก็จะใช้เนี่ยนะครับกระบวนการยุติธรรมระบบศาลต่างๆเนี่ยนะเข้ามาเล่นงานจนได้แหละเหมือนกับตอนสมัครเนี่ยเขาไม่เอาด้วยกับสมัครนะโดยเฉพาะพลเอกเปรมเป็นผู้จัดการใหญ่ของกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยเมื่อพลเอกเปรมแกต้องการจะโค่นล้มสมัครแกไม่พอใจอยู่แล้วแกได้โอกาสแกก็จัดการแม้กระทั่งเปิดพจนานุกรมตัดสินแกจัดการแต่มาถึงวันนี้นายกยิ่งลักษณ์วันนี้แต่เขาไม่จัดการเพราะอะไรเพราะว่าพลเอกเปรมมีความประทับใจนะมีความประทับใจกับทีมงานของนายกยิ่งลักษณ์ก็ต้องบอกตรงๆนะว่านายกเปรมประทับใจนายกยิ่งลักษณ์ผมไม่ได้มานะให้ท่านต้องไปคิดมากกว่านี้นะผมเอาความจริงมาพูดเท่านั้นนะใครจะชอบใจหรือไม่ชอบใจใครจะบอกว่าใครจะผิดจะถูกเนี่ยนะไปวิพากษ์วิจารณ์กันเองเพราะว่าไม่ใช่เดนาทีที่ผมจะต้องมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าใครผิดใครถูกแต่เอาความจริงที่ท่านต้องการได้วิเคราะห์เนี่ยมาพูดคุยกันวันนี้พลเอกเปรมก็พอใจนายกยิ่งลักษณ์ดังนั้นนายกยิ่งลักษณ์ก็ยังปลอดภัยอยู่นะปลอดภัยอยู่ไม่ว่ากกต.ก็ยังไม่ขยับไม่เห็นล่ะทั้งที่จริงๆแล้วมันขยับได้ตั้งนานแล้วแต่เขาไม่ขยับและเรื่องที่ไม่ขยับเนี่ยผมก็รู้นะนอกจากพลเอกเปรมเนี่ยนะพอใจนายกปูแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยนะมีการต่อสายนะเคลียร์กันตลอดโดยเฉพาะเคลียร์เรื่องปัญหาของนายกปูนะเคลียร์กันว่าทำอย่างไรนะให้เรื่องของนายกปูเนี่ยนะถ้าหากว่าจะต้องถูกดำเนินคดีก็ต้องให้ดำเนินคดีช้าที่สุดช้าที่สุดหรือไม่ก็จะต้องนะดึงเรื่องไว้นะไม่ให้ดำเนินคดีดึงไว้นานเท่าไหร่ดึงไว้จนหมดอายุความเท่าไหร่ก็ต้องให้ดึงไว้นะนี่คือทำอย่างไรวันนี้มันมีอยู่สองอย่างเขาใช้ยุทธวิธีทำอย่างไรกับเท่าไหร่นี่แหละครับดังนั้นวันนี้พรรคเพื่อไทยนี่พูดอย่างนี้เองนะท่านก็จะมาหาว่าผมพูดเพื่อไปเข้าทางประชาธิปัตย์นั่นไม่ใช่นะไอ้เรื่องประชาธิปัตย์บอกแล้วว่าไม่ต้องไปพูดถึงมาแล้วไอ้นั่นน่ะนะไอ้นั่นมันตัดออกไปแล้วไม่ต้องมาพูดถึงเลยแล้วก็ไม่มีประโยชน์ที่จะไปพูดถึงมันนะแต่วันนี้เนี่ยนะนายกปูและ
กวนของนายกปูเนี่ยกวนแสนสิริเนี่ยเขาเข้ามาเนี่ยเข้ามาทำอะไรก็คือหนึ่งทำให้นายกปูอยู่ไว้นานที่สุดนะเพื่ออะไรเราพูดไปแล้วนะจะไม่พูดซ้ำว่าเพื่ออะไรนะให้อยู่นานที่สุดก็ต้องคือนะเรื่องคดีต่างๆให้มันลากยาวไปนะครับให้ลากยาวไปนี่เขาเรียกว่าทำอย่างไรทำอย่างไรวันนี้คือลากคดีต่างๆให้ยาวที่สุดนะให้เลยสมัยไปได้ยิ่งดีนะให้หมดอายุความเลยได้ยิ่งดีทำอย่างไรนอกจากนั้นแล้วถามว่าเท่าไหร่นี่แหละครับไอ้เท่าไหร่ตรงนี้แหละครับผมพูดอย่างเป็นระบบเลยนะว่าวันนี้เนี่ยการที่นักการเมืองเข้าไปเป็นนักการเมืองไปเป็นรัฐบาลก็ดีเป็นรัฐมนตรีก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยนะครับทำไมก็ต้องไปหาเงินฟังดูนะว่าผมบอกว่าพรรคเพื่อไทยเข้าไปเนี่ยอยู่นานเพื่อจะหาเงินหางานทำงานแล้วก็หาเงินท่านฟังดูท่านก็มาหาว่าผมไปตีพรรคเพื่อไทยทุจริตคอร์รัปชันซึ่งผมบอกว่าผมไม่เคยพูดว่าพรรคเพื่อไทยทุจริตคอร์รัปชันแต่ผมไม่ดัดจริตตอแหลเหมือนคนอื่นเขาไอ้ที่ชอบมาโพสเชียร์กันแหละผมไม่ใช่พวกดัดจริตตอแหลและการที่นักการเมืองต้องเข้าไปหาเงินหาทองก็เพราะอย่างนี้ครับเพราะว่านะในการอยู่รอดของนักการเมืองวันนี้ในประเทศไทยภายใต้ระบบการปกครองแบบนี้จำเป็นจะต้องหาเงินและก็ต้องหาเยอะๆด้วยนี่แหละครับเมื่อมันมีความจำเป็นสภาพบังคับให้เข้าไปแล้วต้องไปหาเงินหาเงินเยอะๆมันก็เกิดช่องทางที่จะทุจริตคอร์รัปชันนี่แหละนะผมพูดอย่างนี้ผมไปด่านักการเมืองไหมผมไม่ได้ด่านะผมชอบไหมนักการเมืองเข้าไปแล้วไปหาเงินกันไปทุจริตคอร์รัปชันผมก็ไม่ชอบแต่ไม่ใช่ว่าผมไม่ชอบแล้วก็นะผมพูดถึงนักการเมืองอย่างนี้อย่างด้วน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 ไม่ใช่ผมกำลังอธิบายท่านได้เข้าใจวันนี้นะครับสภาพความเป็นจริงของการเมืองเมืองไทยเนี่ยมันไม่ได้เริ่มต้นความไม่ดีที่นักการเมืองครับนักการเมืองจำเป็นต้องทุจริตคอร์รัปชันพรรคการเมืองนักการเมืองเข้าไปใครได้เป็นรัฐบาลต้องหาเงินนะต้องตุนเงินกันอย่างมากมายมหาศาลเพราะอะไรยิ่งตอนนี้เนี่ยยิ่งต้องใช้เงินอย่างมากมายมหาศาลวันนี้เนี่ยการที่ทำให้พลเอกเปรมพอใจภูมิใจพอใจนะเอาด้วยการที่ทำให้กษัตริย์เอาด้วยยังไม่พอครับวันนี้จะต้องหาเงินไปจ่ายพวกองค์กรอิสระด้วยใครจะเถียงผมเชิญเถียงได้เลยนะเดินเถียงได้เลยครับแน่นอนแล้วครับจตุพรพรหมพันธ์เนี่ยนะจ่ายไหมไม่ได้จ่ายถึงจ่ายเขาก็ไม่เอาและการจ่ายเงินเนี่ยนะครับการจ่ายเงินเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ๆเอาเงินไปให้กันเฉยๆครับมันผ่านไปหลายๆทางครับผ่านไปหลายๆทางผ่านไปจ่ายกันที่เมืองนอกก็มีผ่านไปทางในรูปของการให้ผลประโยชน์ในเรื่องอื่นๆก็มีเยอะแยะไปหมดครับดังนั้นนักการเมืองที่ต้องเข้าไปอยู่นะภายใต้ระบอบเผด็จการที่มันครอบนะนักการเมืองอยู่ครอบประเทศไทยเราอยู่เนี่ยก็เลยต้องกลายเป็นนักการเมืองที่จะต้องนะเอาตัวให้รอดการที่ต้องเอาตัวให้รอดมันจะต้องมีเงินไปให้เขาจะต้องทำให้คนที่มีอำนาจอิทธิพลในบ้านนี้เมืองนี้เนี่ยนะพอใจดังนั้นสิ่งที่นายกปูและทีมงานคณะทำงานของนายกปูทำทุกวันนี้นั้นจะผิดหรือจะถูกผมไม่ทราบผมทราบอย่างเดียวว่าทีมงานนายกปูและนายกปูนั้นได้มองเห็นปัจจัยนะได้มองเห็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เป็นรัฐบาลอยู่ได้ยาวและที่ทำให้นายกนั้นอยู่ได้นาวยาวได้นะเขามองเห็นเหตุปัจจัยเขามองเห็นปัจจัยตัวนี้และเขาก็แก้ตัวนี้ได้สำเร็จคืออะไรครับคือมองเห็นว่าวันนี้จะต้องไม่ให้พลเอกเปรมเนี่ยโกรธและไม่ใช่ไม่ให้โกรธอย่างเดียวนะจะต้องทำให้พลเอกเปรมเนี่ยรักและมาเอาด้วยนี่คือหัวใจสำคัญเลยไม่ได้แพ้นะทำให้กษัตริย์รักและเอาด้วยเปรมก็มีอิทธิพลต่อกษัตริย์กษัตริย์ก็มีอิทธิพลต่อเปรมถ้าเปรมนะรักแล้วเนี่ยนะกษัตริย์เนี่ยนะจะเกลียดน้อยลงอ่ะ
สมมติว่าเมื่อก่อนยังเกลียดอยู่ยังไม่ยอมรักเหมือนกับนายกปูตอนแรกแน่ก็ไม่มีการยอมรักกันแต่หลังจากเปรมเนี่ยนะได้แสดงออกยอมรับนายกปูและก็นะแสดงออกชัดเจนนะครับเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆให้เห็นว่านะไม่ได้รังเกียจกันเลยนี่แหละครับก็มีผลต่อสถาบันกษัตริย์ที่นะมองนายกปูในทางบวกและในที่สุดก็กลายเป็นนะสถาบันกษัตริย์ก็กลายเป็นนะทางบวกให้กับนายกปูด้วยนี่คือความต่างระหว่างสมัครนะกับนายกปูนายกสมัครนั้นเอาแต่กษัตริย์แต่กับเปรมไม่เอาและก็เป็นศัตรูกันอย่างร้ายกาจในที่สุดนายกสมัครก็ถูกทำลายได้ง่ายกษัตริย์ก็ช่วยอะไรไม่ได้แต่วันนี้นายกปูมีเรื่องที่นะเปรียบเทียบสมัครไม่ได้เลยนะที่จริงแล้วควรจะนะโดนไปนานแล้วแต่วันนี้ที่ไม่โดนเลยเพราะว่าทั้งเปรมนะและท่านกษัตริย์ตอนนี้ยังพอใจอยู่นี่นะครับยังพอใจอยู่แต่ว่าไอ้ความพอใจตรงนี้นะนี่ครับที่ทำให้เห็นว่าทั้งจริงเองบางครั้งก็ไม่กล้าหรืออือกับนายกปูเพราะอะไรไม่ใช่ว่าเขาเกลียดหรือไม่ใช่ว่านายกปูเนี่ยนะครับไม่ฟังพี่ชายก็ไม่ใช่แต่นายกปูก็พิสูจน์ให้เห็นว่าไอ้วิธีการของนายกปูเนี่ยมันทำให้รัฐบาลอยู่ได้ทำให้นายกปูอยู่ได้ทำให้คดีต่างๆวันนี้เดินขึ้นสู่ศาลช้าแน่นอนละครับไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องเสื้อแดงไอ้เรื่องเสื้อแดงนั้นนะเป็นเรื่องที่เราเสียเปรียบเราเสียประโยชน์นะแต่เรื่องของนายกปูเรื่องของเพื่อไทยวันนี้เนี่ยนะกลับได้ประโยชน์ครับมีแต่พวกเสื้อแดงเท่านั้นแหละที่เสียประโยชน์นะแต่ว่าเพื่อไทยกับนายกปูก็ได้ประโยชน์นะนี่แหละครับไม่ว่าเรื่องที่แจ้งทรัพย์สินเรื่องของคดีคุณยงยุทธวิจัยดิษฐ์ก็ดีใครก็ใครก็ดีเนี่ยทุกอย่างเนี่ยที่มันยังไม่เสร็จเร็วและก็ดูเหมือนมันจะลากเกมยาวได้เนี่ยก็เพราะว่านี่แหละครับเพราะว่าพลเอกเปรมยังมีใจให้กับนายกปูนะแล้วก็การทำงานตรงนี้ที่เกิดเงื่อนไขอย่างนี้ได้เนี่ยก็ได้มาจากทีมแสนสิรินั่นแหละนะครับดังนั้นนายกปูเขานะให้เครดิตทีมแสนสิรินั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผิดครับไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผิดแต่ถามว่าประชาชนคนเสื้อแดงจะได้อะไรจากทีมงานแสนสิริของนายกปูบ้างนะเราก็พิจารณากันเองครับว่าไม่ได้อะไรเลยบางคนก็บอกว่าได้เลยครับถ้ารัฐบาลอยู่ยาวแล้วก็จะได้ถ้าท่านคิดอย่างนั้นก็แล้วแต่ท่านว่าถ้ารัฐบาลอยู่ยาวแล้วคนเสื้อแดงจะได้ก็แล้วแต่ท่านนะถ้าคิดตรงนั้นก็ถูกของท่านนะเพราะว่าท่านคิดอย่างนั้นนี่นะแต่วันนี้เท่าที่เห็นนะเขาไม่ได้คิดถึงคนเสื้อแดงและเขาก็จะไม่ค่อยยุ่งกับเรื่องพวกเสื้อแดงไม่ว่ามาตรา112ไม่ว่าอะไรเขาไม่เอาด้วยเพราะอะไรเพราะว่าการที่เขาไม่เอาด้วยนั้นนะเขาไม่เอาด้วยเพราะเขาไปส่งเสริมยุทธศาสตร์เขาว่าให้เขาอยู่ได้นานเนี่ยนะครับให้เขาอยู่ได้นานดังนั้นวันนี้เนี่ยนายกปูนะเขาเอาด้วยกับพวกเสนสิรินั้นไม่ใช่เรื่องผิดปกติมันเป็นเรื่องที่ควรจะเอาด้วยเพราะว่าเสนสิริเขาเข้ามาทำเพื่อนายกปูนะแล้วก็นายกปูก็นะทำเพื่อเสนสิรินั่นแหละต่างคนต่างทำโดยกันแต่ผลมันคือว่านายกปูวันนี้นะยังอยู่ได้ก็ถือว่าตรงนี้เราก็เห็นชัดเปรียบเทียบกับสมัครไม่มีครับสมัครไม่มีใครไปเคลียร์ให้กับเปรมและสมัครก็กลายเป็นศัตรูคู่อาฆาตของเปรมแต่ที่สุดสมัครก็ถูกหักนะแต่ว่าวันนี้นายกปูใครมาหักก็หักยังไม่ลงเพราะว่าเปรมนะไม่สั่งได้อย่างเปรมไม่สั่งได้อย่างเปรมไม่ออห่อหมกด้วยวันนี้กกต.ก็ยังไม่กล้าที่จะเล่นงานนายกปูทั้งเรื่องนี้ก็รู้กันมาตั้งนานแล้วนะตั้งแต่ตั้งรัฐบาลแล้วนะไอ้เรื่องแจ้งทรัพย์สินเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องของยงยุทธวิจัยดิษฐ์วันนี้นะฮะที่ประชาธิปัตย์กำลังที่จะจี้ไปเนี่ยนะครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันจะมาให้คำตอบกันตอนนี้ครับตอนผู้ว่ากทม.ประชาธิปัตย์เองพันธมิตรเองวันนี้กลับมาร่วมมือกันใหม่เพราะว่าตกอยู่ในสภาพเดียวกัน
คือถ้าปล่อยให้พรรคเพื่อไทยนะเป็นรัฐบาลอยู่ได้นานเท่าไหร่พันธมิตรและประชาธิปัตย์ก็จะแย่ยิ่งถ้าผู้ว่ากทมพรรคเพื่อไทยชนะด้วยนะก็อย่างที่บอกพรรคประชาธิปัตย์ก็แทบจะไม่มีอะไรเหลือดังนั้นทั้งประชาธิปัตย์ทั้งพันธมิตรนะก็อยู่ในฐานะเดียวกันนะครับนะก็ต้องร่วมมือกันอีกครั้งหนึ่งและการร่วมมือกันอีกครั้งวันนี้ก็ที่เห็นชัดนะคือเรื่องเขาพระวิหารเรื่องปราสาทพระวิหารเรื่องกัมพูชานะยกเรื่องกัมพูชาขึ้นมาและก็วันนี้เขาก็กำลังไล่นะไล่บี้ไม่ว่ากกต.ก็ดีปปช.ก็ดีนี่แหละครับมันจะเป็นเครื่องพิสูจน์ภายใน 2-3 เดือนนี้พิสูจน์ยังไงครับพิสูจน์ว่าเขาจะเอากับเพื่อไทยจริงหรือเปล่าเขาจะเอาจากกับเพื่อไทยจริงหรือเปล่าเขาจะเอากับปูจริงหรือเปล่านะถ้าถามผมวันนี้ผมยังมองว่าเขายังเอาคนของเขาแต่ว่าเขาจะเว้นนายกปูเอาไว้นะนี่ฝ่ายอำมาตย์นะฮะเขาคิดล้มพรรคเพื่อไทยล้มรัฐบาลนี่ไหมล้มครับเขาคิดล้มแต่เขาจะเอานายกปูเอาไว้นะถามว่าเอ๊ะล้มแล้วทำไมเอานายกปูไว้ยังไงก็ขนาดประยุทธ์นะให้ทหารออกมาฮึ่มที่หน้าบ้านพระอาทิตย์ไปด่าผู้จัดการด่าสนธิลิ้มเข้าในที่สุดนะประยุทธ์ก็ต้องออกมาขอโทษไอ้ลิ้มเราก็เห็นอยู่แล้วเนี่ยนะก็ที่แสดงว่าเขาอยากเอาไอ้ลิ้มไว้ใช้งานและในช่วงนี้เขาจะเป็นต้องอาศัยลิ้มไว้ใช้งานก็ตัดออกไม่ได้นี่คือเห็นชัดประชาธิปัตย์แน่นอนครับเขาต้องเอาไว้แน่นอนเพราะเป็นพรรคของเขาพรรคดั้งเดิมของเขานะเพราะพรรคประชาธิปัตย์นี่แหละนะเพราะควงเอาไปวงนี่แหละครับที่ทำให้ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เอาทรัพย์สินสาธารณะเอาทรัพย์สินของประเทศเนี่ยไปให้กับกษัตริย์นะ2491ตั้งเป็นนะเป็นบริษัทตั้งเป็นนิติบุคคลขึ้นมาเนี่ยครับเอาทรัพย์สินสาธารณะไปให้เป็นทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์จนวันนี้เนี่ยนะครับยำกันจนไม่รู้ว่าอันไหนเป็นของเจ้าอันไหนเป็นของสาธารณะและแถมยังเอายกให้เจ้าเอาทรัพย์สินของประชาชนไปยกให้ใครกษัตริย์นั่นแหละนี่แหละก็ประชาธิปัตย์นี่แหละนะประชาธิปัตย์นี่แหละดังนั้นเขาไม่ทิ้งประชาธิปัตย์เขาไม่ทิ้งพันธมิตรเมื่อไม่ทิ้งประชาธิปัตย์ไม่ทิ้งพันธมิตรและเปรมก็ยังรักกับปูอยู่ก็จะทำยังไงแน่นอนครับก็พบกันครึ่งทางนะพบกันครึ่งทางที่ไหนก็อย่าไปทำอะไรปูเลยนะถ้าจะยุบพรรคเพื่อไทยก็ไปเอาเรื่องของยงยุทธวิชัยดิษฐ์เอาเรื่องของใครต่อใครมานะมาเล่นงานหรือเอาเรื่องนะจำนำข้าวมาเล่นงานนี่ครับอย่าไปเอาเรื่องของนายกปูเลยนะนายกปูก็อาจจะรอดไปแต่ว่าพรรคเนี่ยมันไม่รอดเลยไม่รอดนะไม่รอดแล้วก็รัฐบาลก็จะไม่รอดผมยังเชื่อว่าเป้าก็ยังอยู่ที่การวางแผนที่จะทำให้รัฐบาลเนี่ยนะจบเร็วที่สุดและก็จะต้องหาทางเนี่ยครับหาทางจัดการกับพรรคเพื่อไทยอีกครั้งหนึ่งแต่สำหรับนายกปูนั้นเขาก็คงจะต้องหาช่องทางให้นายกปูหลุดรอดปลอดภัยไปเพราะว่านายกปูนั้นที่ผ่านมานั้นได้สนองตอบต่อพลเอกเปรมและในวังอย่างดียิ่งอย่างดียิ่งครับนี่ครับเอาละครับเมื่ออย่างนี้เนี่ยพี่บุตรชายครับเราคงไม่ต้องไปสงสัยแล้วนะว่าสมัครกับปูเนี่ยเป็นยังไงนะทำไมถึงก็เอาไว้แค่นี้แหละครับก็ไม่เอานายกปูไว้ได้ยังไงป๋าเปรมเขารักนายกปูทีนี้ถ้าถามว่ารัฐบาลจะอยู่อย่างนี้ได้ต่อไปยาวนานแค่ไหนอย่างไรนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับรัฐบาลเนี่ยนะอยากจะอยู่นานแล้วก็ไม่มีใครว่าอะไรหรอกครับแต่ว่ามันบังคับอะรัฐบาลอยู่นานเนี่ยนะไอ้คนที่เป็นฝ่ายค้านเนี่ยนะมันก็ไม่ยอมและไอ้พวกที่เป็นฝ่ายค้านเนี่ยนะมันไม่ใช่ไม่ยอมธรรมดาด้วยมันมีเครื่องมือกลไกทั้งหมดที่จะทำลายอยู่แล้วบอกแล้วไม่ว่านั่นนะ
องค์กรอิสระไม่ว่าศาลไม่ว่าอะไรแล้วก็มีเรื่องราวมีเงื่อนไขอยู่แล้วดังนั้นจะอยู่4ปีหรืออยู่8ปีก็ขออยู่กันต่อไปนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่ายิ่งนะยิ่งถ้าหากว่าคะแนนเนี่ยนะวันนี้คะแนนนิยมผู้ว่ากทม.จะเทมาทางเพื่อไทยด้วยเท่าไหร่แล้วก็เตรียมตัวไว้เถอะนะอาจจะต้องไปเร็วแหละเนี่ยนะมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาผมไม่ได้ไปเชียร์ฝ่ายที่มาล้มรัฐบาลอ่ะนะแต่บอกสถานการณ์ว่าสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยนะดูเหมือนจะดีนะแต่ภายใต้ระบบเผด็จการที่เครื่องไม้เครื่องมือเป็นของเขาอย่างนั้นแหละนะก็จะต้องเจอศึกหนักแน่เอาละครับเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะข้ามเรื่องนี้ไปได้แล้วนะครับไปถึงเรื่องหลักแล้วมันจะสัมพันธ์กับทุกเรื่องที่พูดวันนี้คือเรื่องของการปรับยุทธวิธีฝ่ายประชาธิปไตยจำเป็นต้องปรับยุทธวิธีนะนี่บางคนก็บอกว่าเรื่องโพลที่เรื่องโพลที่มันออกมาว่าชนะแน่ชนะแน่เนี่ยเอาไว้เพื่อไว้เล่นการพนันเขาว่างั้นนะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นนะฮะเป็นความเห็นกันแต่เมื่อเหตุการณ์มันมาถึงขั้นนี้แล้วอย่างที่เราบอกเนี่ยนะครับว่าวันนี้เงื่อนไขในการล้มรัฐบาลที่องค์กรอิสระเตรียมไว้นั้นมันมีครบถ้วนกระบวนความแล้วนะฮะก็เหลือแต่ว่าจะล้มกันเมื่อไหร่นะครับเราก็ดูแล้วว่าถ้าหากว่าเงื่อนไขในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ถ้าหากว่าพรรคประชาธิปัตย์หรือว่าพรรคของอมาตย์วันนี้ดูท่าทางจะพ่ายแพ้นะเขาก็คงจะต้องเดินเกมล้มรัฐบาลให้เร็วที่สุดนะเพราะว่านี่เป็นการต่อสู้กันในทางการเมืองที่เอาเป็นเอาตายกันนะเอากันถึงชีวิตเนี่ยนะฮะก็คงจะไม่ยอมกันง่ายๆถ้าใครไปวิเคราะห์ว่านะถ้าเพื่อไทยชนะแล้วเนี่ยนะก็ถือว่านะชนะทั้งเวทีเล็กเวทีใหญ่ชนะทั้งผู้ว่ากทม.ชนะทั้งทั่วประเทศอย่างนี้นะเนี่ยนะท่านอาจจะมองว่านี่คือความแข็งแกร่งจริงๆแล้วนี่คือเงื่อนไขต่างหากแหละครับเงื่อนไขที่จะถูกล้มอย่างเร็วที่สุดเงื่อนไขที่ถูกล้มอย่างเร็วที่สุดเนี่ยมันไม่ได้มาเงื่อนไขว่าท่านชนะเลือกตั้งได้แต่ว่าเขามีเครื่องไม้เครื่องมือกฎหมายต่างๆที่เขาสร้างขึ้นมาเอาไว้ล้มท่านผมได้พูดเป็นตอนที่แล้ววันนี้ก็จะไม่พูดซ้ำนะนี่แหละครับเมื่อมันเป็นอย่างนี้เนี่ยสรุปก็ได้เลยว่าอนาคตนะอีกไม่ช้าไม่นานที่ใครๆบอกกันอยู่4ปี8ปีเนี่ยผมว่าเขาจะต้องนะลุกอย่างหนักครับภายในเนี่ยนะครับเดือน2เดือน3เดือนเนี่ยก็ยังบอกผมบอกไปแล้วนะจะตั้ง3มีนาเนี่ยไอ้ก่อนถึง3มีนาเนี่ยไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นอีกนะให้ระวังไว้ให้ดีเถอะนะหรือว่าอาจจะพอเลือกตั้งเสร็จแล้วให้ระวังให้ดีนะครับนับถอยหลังได้เลยยิ่งจะเพื่อไทยได้เป็นผู้ว่ากทม.ด้วยเตรียมนับถอยหลังได้เลยหลายเรื่องจะประเดประดังเข้ามานะฮะผมไม่ได้เอาด้วยกับพวกอมาตย์ที่มาล้มพรรคเพื่อไทยที่มาล้มรัฐบาลเนี่ยครับแต่ว่านี่คือความจริงที่จะเกิดขึ้นที่พูดไว้อย่างนี้พูดเพื่อบอกให้พวกเราเตรียมพร้อมไว้นะบอกให้พวกเราเตรียมพร้อมเอาไว้รัฐบาลเตรียมพร้อมไว้พรรคพวกเรามวลชนเตรียมพร้อมไว้บอกครั้งนี้เหตุผลผมที่ต้องมาพูดมาบอกมาวิเคราะห์กันอย่างนี้ก็เพราะอยากให้เตรียมพร้อมไว้รับสถานการณ์อย่างนี้ครับไม่ช้าไม่นานนี่แหละครับจะต้องเกิดแน่นะครับทีนี้นะก็ขอเรียนไว้ให้ทราบว่าการเมืองในประเทศไทยมันจะต้องเกิดฮันใหญ่อย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่เพราะเรื่องอะไรหรอกครับมันเป็นเรื่องกฎเกณฑ์ของมันเป็นเรื่องกฎเกณฑ์ของมันและก็ที่ผ่านมาปีกว่าที่มีบางคนออกมาบอกให้อยู่เฉยๆไม่ต้องไปเคลื่อนไหวอะไรเลยนะรัฐบาลเดินถูกทางแล้วนะครับรัฐบาลเดินมาถูกทางแล้วดังนั้นไม่ต้องเคลื่อนไหวอะไรนั้นวันนี้ขอให้ท่านได้รับรู้ว่านั่นคือยุทธวิธีที่ผิดครับยุทธวิธีที่ถูกวันนี้ที่เราบอกว่าวันนี้เราจะต้องมาปรับยุทธวิธีกันเนี่ยหมายความว่าเราจะต้องเคลื่อนไหวในเรื่องราวต่างๆที่เราต้องการอย่างคราวที่แล้วที่ผมพูดเนี่ยนะครับต้องเคลื่อนไหวกันขนาดหนักและทุกกลุ่มที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยที่เคลื่อนไหวนอกสภาเนี่ยเราจะต้องไปสนับสนุนกันครับวันนี้ในเมื่อในสภามันทำอะไรไม่ได้นะครับในสภาทำอะไรไม่ได้บางท่านบอกว่านะให้ทำเฉยๆไว้เพื่ออยากให้รัฐบาลอยู่ยาวผมก็บอกว่าถึงแม้ว่าท่านต้องการให้อยู่เฉยๆรัฐบาลอยู่ยาวมันไม่ใช่ว่าถ้าผ
พวกเราฝ่ายประชาธิปไตยอยู่เฉยๆรัฐบาลจะอยู่ยาวได้ที่ผมพูดมาตั้งแต่ต้นนั้นท่านก็เห็นชัดว่าไอ้คนที่จะมาล้มรัฐบาลนั้นมันไม่ใช่พวกเราไม่ใช่ว่าถ้าพวกเราเนี่ยไม่เคลื่อนไหวแล้วเขาจะไม่ล้มเขาเตรียมเรื่องไว้ล้มอยู่แล้ว 3-4 เรื่องอย่างที่บอกดังนั้นเปล่าประโยชน์เลยครับเปล่าประโยชน์ที่เราอยู่เฉยๆนะแล้วก็รัฐบาลก็ถูกล้มไปวันนี้มันต้องมาพลิกกลับที่บอกปรับยุติต้องพลิกกลับอย่างวันนี้นปช.ก็เสนอนิรโทษกรรมนะนิติราชเสนอนิรโทษกรรมโดยออกนะโดยแก้รัฐนูลนะขั้นนิติราชเสนอนิรโทษกรรมโดยการแก้ไขรัฐนูลนะนปช.ออกพรก.ไม่ต้องไปเถียงอะไรกันหรอกครับทุกคนที่ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อผลประโยชน์ของคนเสื้อแดงไม่ว่าอาจารย์หวานอาจารย์ตุ้มใครต่อใครขอให้พวกเราไปเข้าร่วมกิจกรรมกันไม่ว่านิติราชไม่ว่าอะไรแต่หัวใจมันวันนี้อยากให้พวกเรารีบนะฮะหลอมรวมกันให้เร็วที่สุดครับเคลื่อนไหวให้ยกเลิกมาตรา112หรือว่าใครแก้ไขอะไรครับไอ้คำว่ายกเลิกเนี่ยหมายความว่าให้ยกเลิกจัดเป็นกฎหมายความมั่นคงแห่งรัฐเนี่ยให้เป็นกฎหมายหมิ่นประมาทประมุขแห่งรัฐเนี่ยรับได้ครับไม่ใช่รับไม่ได้คือกฎหมายหมิ่นประมาทเนี่ยนะประเทศไหนเขาก็มีแม้กระทั่งประชาชนด้วยกันหมิ่นประมาทกันผมก็บอกแล้วผมไม่ได้ติดใจครับว่าหมิ่นประมาทถ้าใครไปหมิ่นประมาทใครก็แน่นอนแล้วครับนะก็โดนดำเนินการดำเนินคดีกันไปกฎหมายหมิ่นกษัตริย์หรือหมิ่นสถาบันเนี่ยมันควรจะยกเลิกจากกฎหมายความมั่นคงแห่งรัฐเนี่ยมาเป็นแค่กฎหมายหมิ่นนะหมิ่นประมาทให้พวกเราเคลื่อนไหวผลักดันนะให้มีการแก้ไขหรือยกเลิกมาตรา 1-2 เนี่ยให้รวมศูนย์ไปที่เรื่องนี้นะอย่าได้หยุดและต้องทำกันขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆถามว่าทำไมครับนี่แหละครับหัวใจของระบอบเผด็จการมันเอาไปซ่อนไว้ที่กฎหมายมาตรา112วันนี้ระบอบเผด็จการนี่มันเข้มแข็งอยู่ได้นะเพราะว่ามันมีมาตรา112นะเป็นตัวทำให้เกิดความเข้มแข็งอยู่ๆเนี่ยนะครับมาตรา112ไม่ได้เป็นพระเอกหรอกครับมาตรา112มาเป็นพระเอกหลังจากที่เขาได้ยึดอำนาจกลับคืนไปตั้งแต่2492นะ2490เป็นต้นมา2490 2491 2492นะจนมาถึงปัจจุบันฝ่ายเจ้าเขาได้ยึดอำนาจไปยึดอำนาจไปแล้วเสร็จแล้วเขาก็มาออกกฎหมายนี่แหละครับกฎหมาย112นี่แหละแล้วก็มาปี19ปี19ก็ยกขึ้นไปเป็นกฎหมายที่มีโทษสูงสุดถึงปัจจุบันนี้นะครับเลยมาตรา112เลยกลายเป็นพระเอกหรือกลายเป็นหัวใจของระบอบเผด็จการเราจะไม่สามารถที่จะได้ประชาธิปไตยเลยตราบใดที่นะตราบใดที่เรายังมีกฎหมายหมิ่นมาตรา112ใช้อยู่บังคับใช้อยู่มันจะปิดประตูของประชาธิปไตยอย่างแน่นหนาทีเดียวและมันจะทำให้ระบอบเผด็จการเนี่ยนะครับมั่นคงที่สุดนี่แหละครับเพราะไอ้ระบอบเผด็จการเนี่ยวันนี้มันอยู่ได้เพราะว่ามันไม่ให้คนพูดนะไม่ให้คนพูดไม่ให้คนวิจารณ์เรื่องกษัตริย์เรื่องระบอบการปกครองที่เกี่ยวข้องกับกษัตริย์ที่กษัตริย์เข้ามาเกี่ยวข้องในทางความเป็นจริงใครไปพูดเรื่องความจริงเกี่ยวกับกษัตริย์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องอำนาจการปกครองหรือหาผลประโยชน์ต่างๆกลายเป็นหมิ่นสถาบันนี่นะครับเมื่อพูดไม่ได้อย่างนี้แล้วเมื่อไหร่ประชาชนจะได้รู้ความจริงนะครับเมื่อคนเอาความจริงมาพูดถูกจับเข้าคุกนะแล้วก็โอ้ยสารพัดอย่างเลยทั้งทนทุกข์ทรมานทั้งห้ามเยี่ยมนะทั้งห้ามประกันไม่ใช่ห้ามเยี่ยมทั้งห้ามประกันและก็โทษจำคุกนะโทษจำคุกมากมายเหลือเกินยิ่งกว่าฆาตกรอีกดังนั้นเมื่อมีมาตรา112อย่างนี้ก็เท่ากับว่ามันเป็นมาตราที่ทำให้นะผู้ที่ต้องการได้ประชาธิปไตยนั้นแสดงออกอะไรไม่ได้ประชาชนแทนที่จะได้ตาสว่างกลับเป็นคนตาบอดเพราะมาตรา112แต่ถ้ามาตรา112ถูกยกเลิกนะจากกฎหมายความมั่นคง
เราแก้กฎหมายหมิ่นธรรมดาและกฎหมายมาตรา102ถูกแก้นะในทางที่ประชาชนพูดความจริงได้ถึงแม้ว่าจะพูดเกี่ยวกับกษัตริย์ถ้าเป็นเรื่องความจริงนี่แหละครับแค่นี้แหละครับมันจะไขประตูใหญ่เข้าไปเลยถ้าประชาชนสามารถวิพากษ์วิจารณ์พูดความจริงขึ้นมาได้พลังของประชาชนก็เกิดครับวันนี้พลังของประชาชนที่ยังไม่เกิดเพราะอะไรเพราะพูดความจริงแล้วถูกติดคุกก็ไม่มีใครกล้าพูดนอกจากไม่มีใครกล้าพูดแล้วมันเป็นการทำให้คนเนี่ยนะต้องตอแหลกันใหญ่นะกลายเป็นต้องไปพูดเคลียร์อย่างเดียวถึงจะปลอดภัยวันนี้คนบางคนนะที่เขาบอกว่านั่นนะครับนะรับลวงพรางแต่การรับลวงพรางที่ต้องไปเชิดชูสถาบันกษัตริย์ในทางผิดๆการที่นะโยนความผิดไปคนอื่นทั้งที่สถาบันกษัตริย์นั่นแหละทำผิดตัวกษัตริย์ทำผิดแต่กลับไปบอกว่าไปคนอื่นทำลักษณะอย่างนี้มันไม่เป็นผลดีกับสังคมไทยและมันไม่เป็นผลดีกับฝ่ายประชาธิปไตยครับดังนั้นวันนี้ถ้าถามว่าต้องการประชาธิปไตยวันนี้นะต้องการให้มันเกิดนะขบวนการต่อสู้ในทางประชาธิปไตยจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะจับประเด็นไหนมาเคลื่อนไหวกันอย่างเป็นรูปธรรมผมก็ขอเสนอให้เคลื่อนไหวเรื่องมาตรา112ครับพร้อมๆกับเรื่องอื่นแต่เรื่อง112นับตั้งแต่นี้ต่อไปนั้นอย่าปล่อยให้ครก.เคลื่อนไหวอย่าปล่อยให้นิติราษฎร์เคลื่อนไหวกันแต่พวกเดียวครับพวกเรามวลชนทุกกลุ่มจะต้องเคลื่อนไหวผลักดันนะให้ยกเลิกมาตรา112ให้แก้ไขมาตรา112ให้ได้เพราะนี่นะครับถ้าเราแก้จุดนี้ได้มันจะทำให้เราเนี่ยนะครับเข้าไปในนะบ้านประชาธิปไตยได้วันนี้ไอ้บ้านประชาธิปไตยเนี่ยมันถูกใส่กุญแจแน่นหนาไว้ด้วยมาตรา112ดังนั้นวันนี้ออกมาตีเรื่องมาตรา112กันอย่างเดียวพร้อมกับเรื่องอื่นอย่างที่บอกกันนะครับแต่ว่า112จะต้องรุกหนักครับต่อไปนี้รุกหนักจะต้องวิพากษ์วิจารณ์ด้านหนึ่งจะต้องวิพากษ์วิจารณ์กษัตริย์ให้มากที่สุดนะในเรื่องของความผิดพลาดนะในเรื่องของความล้มเหลวหรือความผิดพลาดหรือในเรื่องที่ทำให้เกิดนะผลเสียหายกับประเทศชาติไม่ว่าในหลวงหรือว่านะครอบครัวของในหลวงจะต้องถูกมานำวิพากษ์วิจารณ์ให้หนักที่สุดครับนะหนักที่สุดด้วยวิธีการต่างที่ท่านคิดทำได้สองต้องเคลื่อนไหวโดยเฉพาะบนดินและก็ทั้งต่างประเทศและทั้งในประเทศจะต้องจับมือกันเคลื่อนไหวผลักดันนะให้ยกเลิก112ให้ปล่อยนักโทษการเมืองมาตรา112จะต้องเคลื่อนไหวกันให้หนักตีไปที่หัวใจของฝ่ายเผด็จการมาตรา112อย่างเดียวครับต่อไปนี้นะครับไอ้เรื่องอื่นนั้นก็ทำกันไปไม่ว่าเรื่องศาลอาญาเรื่องอะไรเรื่องอะไรใครอยากจะทำอะไรทำไปนะไม่ผิดนะครับที่ท่านทำมาเนี่ยแต่ว่าวันนี้ต้องหันมาเน้นเรื่องมาตรา112ประสานกับทางนะนานาชาติประสานกับในประเทศให้คนนี้กล้ามาเคลื่อนไหว112ครับนี่แหละครับถามว่ามันจะมีผลยังไงมันมีผลถึงการที่ขบวนเผด็จการจะต้องปรับตัวแล้วนะครับเราจะต้องทำให้เขาเห็นว่าวันนี้ประชาชนไม่กลัวประชาชนพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อผลักดันให้ยกเลิกกฎหมายมาตรา112เขาจะมาเอาข้อหาหมิ่นสถาบันไม่ได้เลยครับการผลักดันให้ยกเลิกกฎหมายนั้นนะไม่ต้องไปกลัวผิดกฎหมายครับมันไม่ผิดครับการผลักดันยกเลิกกฎหมายมาตรา112เป็นการยกเลิกแก้ไขกฎหมายแบบธรรมดาที่นะรักษาผลประโยชน์ของประชาชนไม่ว่านะไปขึ้นศาลไหนก็ขึ้นไม่ได้เพราะไม่ได้บินสถาบันเขาจะมาเอาว่าไอ้พวกที่เคลื่อนไหวผลักดันยกเลิกมาตรา112เป็นพวกบินสถาบันทำไม่ได้ครับนี่คือเรื่องนะที่พวกเรามองข้ามไปเรื่องที่เขาทำไม่ได้แต่เรากลับกลัวเพราะว่าเราถูกสร้างภาพไปกลัวด้วยการดำเนินคดีอาจารย์สุรชัยก็ดีใครก็ดีนะในข้อหามาตรา112แต่นั่นเป็นการวิพากษ์วิจารณ์อีกแบบหนึ่งครับแต่การที่เราเคลื่อนไหวให้ยกเลิกมาตรา112ออกมาจากกฎหมายความมั่นคงแห่งรัฐเสียให้เหลือแก้ไข112ให้เหลือแค่เป็นการหมิ่นประมาทธรรมดาโทษมันก็เหลือแค่ปี2ปีไอ้อย่างนี้เนี่ยนะจะมา
ตั้งข้อหาหรือว่าดำเนินคดีกับเราหรือตั้งข้อหาเราว่าเราเป็นพวกหมิ่นสถาบันนั้นตั้งไม่ได้ครับไม่ว่าจะอยู่ในระบบเผด็จการก็ตั้งไม่ได้ครับดังนั้นขอให้พวกเราอย่ากลัวครับให้พวกเราได้มีสมาธิหน่อยร่วมนะร่วมแรงร่วมใจกันผลักดันนะครับให้ยกเลิกกฎหมายมาตรา112ให้เอาออกมาจากกฎหมายความมั่นคงแห่งรัฐเสียนะครับไม่มีว่าจะไปผิดข้อหาหมิ่นสถาบันครับนี่แหละครับจะต้องทำกันและถ้าจะต้องประท้วงกันอย่างยาวนานนะถึงขั้นที่ไม่ให้สภาถ้าสภาไม่รับกฎหมายนี้เข้าไปแก้ในสภาเราก็จะไม่ต้องเราก็จะต้องไม่ให้สภาทำหน้าที่ เพราะสภานี้เป็นสภาที่ประชาชนเลือกเข้าไปในเมื่อประชาชนเลือกเข้าไปในเมื่อประชาชนก็ต้องการแก้กฎหมายและคุณไม่ยอมแก้กฎหมายเราก็นะหนึ่งยื่นมาตรการกระขั้นต้นก่อนให้ปลดประธานสภาซะนะปลดประธานสภาเลยครับและสองเนี่ยนะครับถ้าสภายังไม่ยอมนะเอานะเข้าวาระของสภาไม่ยอมรับเรื่องการแก้นะ112มาตรา112นี่เข้าเราก็ไม่ต้องให้เขาเข้าประชุมสภากันครับบางคนบอกให้ทำอย่างนี้ผิดกฎหมายไหมไม่ผิดครับนี่คือเสรีภาพเสรีภาพของประชาชนประชาชนมีสิทธิ์ที่จะดื้อมีสิทธิ์ที่จะต่อต้านการกระทำของรัฐหรือว่าของนะของสสหรือของใครก็ตามที่มิได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนนะการคงไว้ซึ่งมาตรา112ให้เป็นกฎหมายความมั่นคงแห่งรัฐนั้นเป็นการทำลายผลประโยชน์ของประชาชนทั่วโลกเขาก็เห็นด้วยกันอยู่แล้วไม่ใช่เฉพาะแค่พวกเราพูดทั่วโลกเขาก็เห็นอยู่แล้วว่าไอ้การคงไว้ไอ้กฎหมายมาตรา112วันนี้นั้นเป็นการทำลายผลประโยชน์ทำลายสิทธิเสรีภาพของประชาชนดังนั้นสภามีอย่างเดียวมีทางเดียวที่จะต้องยกเลิกกฎหมายนี้แต่พลังประชาชนเท่านั้นแหละครับที่จะทำให้สำเร็จและถ้าทำได้สำเร็จมาตราเดียวเราออกมาวิพากษ์วิจารณ์กษัตริย์กันนะนะเราออกมาวิพากษ์วิจารณ์กษัตริย์กันนะแล้วก็เอาความจริงนั่นแหละมาวิพากษ์วิจารณ์กันและก็จะไม่ผิดกฎหมายเมื่อออกมาวิพากษ์วิจารณ์ได้ประชาชนรู้ความจริงเข้าผมเชื่อว่าในเมืองไทยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเรายังกลัวและเรายังจับจุดไม่ได้นะเราจะไปวิพากษ์วิจารณ์ตัวกษัตริย์ตอนนี้ขณะที่ว่ากฎหมายมาตรา112ยังอยู่นั่นแต่ถ้าวิพากษ์วิจารณ์บนดินเมื่อไหร่ก็ติดคุกนั่นแหละดังนั้นวันนี้ไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์กษัตริย์วิพากษ์วิจารณ์กฎหมายและเรียกร้องให้ยกเลิกกฎหมายมาตรา112เราไม่ให้เข้าทำหน้าที่ในสภาถ้าประธานสภายังไม่เอาเข้านะเรานะจะต้องประท้วงรัฐบาลถ้ารัฐบาลไม่สนับสนุนนี่ครับท่านไม่ต้องกลัวนะครับรัฐบาลใครก็แล้วแต่เราถือว่ารัฐบาลแน่จะต้องเห็นด้วยจะต้องเอาด้วยกับการแก้ข้อ112และถ้ารัฐมนตรีคนไหนออกมาเนี่ยนะมาด่ามาว่าคือมาแสดงความไม่เห็นด้วยเราก็เรียกร้องให้ปลดรัฐมนตรีคนนั้นโดยเฉพาะเฉลิมเนี่ยนะเฉลิมชอบเหลือเกินชอบออกมาต่อต้าน112เราก็ไปต่อต้านเฉลิมนะสินะดังนั้นต่อไปนี้เนี่ยนะฮะไม่ต้องไปคิดว่าเดินเข้าทางใครล่ะครับนี่แหละเข้าทางประชาชนล่ะนะปรับยุทธวิธีกันอย่างนี้นะครับนะพวกเราทุกกลุ่มนะถ้าได้ฟังกันอยู่เนี่ยนะเตรียมปรับยุทธวิธีเลยรวมตัวกันไปนะผลักดันวิพากษ์วิจารณ์มาตรา112ไม่ใช่วิพากษ์วิจารณ์เจ้านะวิพากษ์วิจารณ์มาตรา112และก็ในมาตรา112มันมีจุดดนจุดเลวยังไงเนี่ยนะครับนิติราชเขาก็เขียนไว้ชัดแล้วจริงๆแล้วไม่ต้องนิติราชเขียนท่านก็รู้อยู่แล้วมันมีประเทศไหนล่ะครับที่ให้หมาที่ไหนก็ไปแจ้งความดำเนินคดีคนอื่นได้ทั้งๆที่ไม่ใช่เป็นผู้เสียหายไอ้กฎหมายหมาอย่างนี้ยังเอาไว้ใช้กับเจ้านะนี่แหละครับเจ้ามันใช้กฎหมายแบบหมาฮะเขาเรียกกฎหมานะไอ้เอากฎหมาเนี่ยนะมาใช้กับเจ้าเนี่ยทุกวันเนี่ยก็พูดกันอย่างตรงไปตรงมาอย่างเงี้ยนะไอ้กฎหมายมาตรา112เราก็รู้อยู่แล้วนะเอาหมาเอาแมวที่ไหนไปแจ้งความก็ได้นะดำเนินคดีกับคนที่ตัวเองไม่พอใจนี่แหละครับไอ้อย่างนี้ในโลกนี้เขาไม่มีใช้อยู่แล้วกฎหมายประเภทนี้ไอ้นี่ยังบ้ายังไปใช้และไปใช้เกี่ยวกับเรื่องสถาบันศาสตร์ด้วยแล้วไอ้อย่างนี้จะให้ประชาชนไปยกย่องเหรอครับก็เรียกว่าใช้กฎหมายไปใช้กับสถาบันกษัตริย์นี่แหละนะดังนั้นวันนี้เราต้องช่วยกันผลักดันให้ยกเลิก112ท่านไม่ต้องไปกลัวว่าจะติดคุกนะว่าจะติดคุกเพราะว่าเป็นคดีหมิ่นไม่ใช่เลยครับ
เราไม่หมิ่นกษัตริย์แต่เราไม่เห็นด้วยกับการมีมาตรา112และถ้าใครไม่เอาด้วยถือว่าขัดต่อเจตนารมณ์ของประชาชนนะถ้าสภาไม่เอาด้วยเราก็นะไล่สภานะไม่มีสภาแล้วนะรัฐบาลไม่เอาด้วยก็ต้องไล่รัฐบาลกันแหละต่อไปเนี้ยนะแล้วก็ผมไม่สนใจแล้วครับว่าใครจะมาบอกว่าโอ้ยรัฐบาลกำลังทำนั่นทำนี่ผมไม่สนใจนะผมสนใจอย่างเดียวว่านี่แหละครับเราจะเล่นเรื่อง112นี่แหละนะเราจะต้องดันผลักดันให้แก้112รัฐบาลไม่ร่วมมือเราก็ต้องไปกดดันรัฐบาลนะเราก็ต้องไปต่อว่ารัฐบาลรัฐบาลของใครล่ะใครเลือกมาในเมื่อเราเลือกมาแล้วเนี่ยแล้วคุณไม่มาเอาด้วยกับประชาชนได้ไงนะสภาเนี่ยเป็นสภาของใครประชาชนเลือกคุณก็ไปใช่ไหมแต่คุณยังไม่ร่วมประชาชนเนี่ยนะคุณไม่ยอมแก้112คุณยังไม่เอาเข้าวะนะเราก็ไล่ประธานสภามันไปไอ้รัฐมนตรีคนไหนแม่งทั้งอยากจะเอาใจเจ้าเอาใจทหารออกมาด่าพวกนะเสนอแก้112เราก็ไปด่ารัฐมนตรีคนนั้นนี่ฮะมันง่ายๆมันไม่เห็นสลับซับซ้อนเลยนะพี่อุตไซนี่แหละถึงเวลาที่จะต้องปรับนะยุทธวิธีกันแล้วเอาละครับพี่อุตไซครับวันนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมเพราะว่าผมพรุ่งนี้จะต้องตื่นเช้าต้องไปนะทำธุระสำคัญเหมือนกันวันนี้มีอะไรอีกไหมครับเจออะไรครับพี่อุตไซครับก็มีอีกนิดหน่อยครับอาจารย์ครับคือมีคนเขาบอกว่าขอความเห็นประเด็นเครือข่ายพลังประชาธิปไตยแห่งชาติหรือคปช.หน่อยได้ไหมครับคปช.มาจากไหนแกก็นั่นนี่ครับนะฮะ เครือข่ายพลังประชาธิปไตยมาจากไหนคุณต้องบอกด้วยนะครับว่าใครเป็นผู้ก่อตั้งหรืออะไรครับเพราะฉะนั้นครับก็คำถามข้อนี้ครับควรที่ไปถามคนที่ เขาก่อตั้งกันแล้วกันนะครับนะฮะเขาจะได้อธิบายอะไรต่างๆให้ได้ถูกครับครับก็มีนะครับเขาบอกว่าวันนี้ไอ้สารละเลวพนักงานการบินไทยมันเริ่มมาทวงเงียบแล้วครับเครื่องบินดีเลย์โดยไม่ทราบสาเหตุหลายเที่ยวและหลายๆชั่วโมงหน้ากระดานตารางบินเฉพาะการบินไทยเท่านั้นที่ดีเลย์อาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรครับผมยังไม่มีข้อมูลว่าไอ้ที่ดีเลย์นั่นดีเลย์เพราะอะไรผมจะไม่มีข้อมูลนะดังนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยผมจะไปวิเคราะห์คงไม่ได้แต่ผมเชื่อว่านะครับผมเชื่อว่าอยู่ๆเนี่ยนะการบินไทยวันนี้เนี่ยนะฮะจะไปทำแบบคราวที่แล้วเนี่ยคงจะยากแหละครับคงจะยากผมยังเชื่อว่าเขาจะใช้การนนมากกว่าการปั่นที่จะเล่นงานนะฮะเป็นงานใช้ระบบตุลาการรัฐมากกว่าเพราะการชุมนุมไม่ติดสนามที่แล้วก็ล้มรัฐบาลไม่ได้ไอ้คราวนี้เนี่ยได้ออกมาคูนั่นแหละนะคูให้ดีระวังให้ดีเนี่ยคราวนี้อย่าต้องให้แบบคราวที่แล้วนะรัฐมนตรีคมนาคมวันนี้เนี่ยนะเตรียมไปเลยนะบริการปิดสนามบินเนี่ยนะแจ้งเลยนะแบบมีความผิดแจ้งต่อนั่นแหละนะสมาคมการบินระหว่างประเทศเลยแล้วก็ดำเนินคดีเลยครับคราวที่แล้วก็คดียังค้างอยู่นะฮะผมคิดว่าฟื้นคดีเลยครับถ้าออกมาพูดอย่างนี้ก็ต้องรีบเร่งคดีนะเร่งคดียึดสนามบินเป็นคดีของผู้ก่อการร้ายสากลไปเลยไม่ต้องไปกลัวแล้วครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากเอาไว้วันนี้นะมีอยู่เรื่องเดียวทั้งฝ่ายเจ้าทั้งฝ่ายทักษิณในวันนี้ถ้าคุยกันไม่จบเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนก็ต้องร่วมกันประชาธิปไตยนะไม่ว่าคุณจะรักกันหรือคุณจะโกรธกันนะครับถ้ารักกันแล้วก็รักกันนะจับมือกันนะแต่ว่าไม่เอาประชาธิปไตยประชาธิปไตยนะครับจะเอา112ไว้เลยไว้เราก็ไม่เอาด้วยนะนี่สมมติว่านี่นะสมมติว่านี่ไอ้เจ้ารักกันเอาด้วยกันกับพรรคเปิดใจด้วยนะเราก็ไม่เอาด้วยทั้งนั้นนะแต่หากว่าเอาแล้วเนี่ยทำไมเอาประชาธิปเอาแล้วประชาธิปไตย112ยังอยู่เอาแล้วนักโทษการเมืองยังอยู่กันอยู่อย่างนี้เราก็ไม่เอาด้วยนะครับหรือว่าถ้าจะทะเลาะกันจะขัดกันจะฆ่ากันเนี่ยนะแต่ฆ่ากันแล้วก็ไม่เอาเรื่องของฝ่ายประชาธิปไตยเข้าไปเลยเหมือนทุกวันนี้ร้อยสิบเขาก็ไม่เอาแก้รัฐนูนก็ไม่เอาอะไรก็ไม่เอานะถ้าอย่างนี้เราก็ไม่เอาด้วยก็ปากไว้แล้วพูดกันชัดๆเลยเพราะวันนี้เนี่ยมันถึงเวลาที่ต้องบอกว่าเราควรจะเอากับใครและไม่เอากับใครแล้วมันไม่ใช่เรื่องยึดติดตัวบุคคลแล้วเป็นเรื่องหลักการล้วนๆ
วันนี้ไม่เอาฝ่ายไหนก็ทำไมมาร่วมสร้างประชาธิปไตยเราไม่เอาด้วยทั้งนั้นแหละจะกลับไปอยู่ใจครับใช่ครับเราเอาอย่างเดียวว่าเราจะเอากับฝ่ายที่มาสร้างประชาธิปไตยใครอยากยึดอำนาจยึดนะวันนี้ไม่ได้ว่าอะไรเลยครับยึดอำนาจแล้วก็ยึดแล้วสร้างประชาธิปไตยก็กลายเป็นปฏิวัติแต่ถ้ายึดอำนาจแบบที่ลิ้นไอ้สนธิบุญเจริญคราวที่แล้วยึดอำนาจแล้วก็ไม่ได้สร้างประชาธิปไตยไอ้อย่างนั้นก็กลายเป็นรัฐประหารและในที่สุดก็เป็นไงล่ะครับวันนี้สนธิบุญเจริญเดินไปไหนได้นะแต่เรื่องวันนี้เนี่ยใครก็ตามนะถ้าคิดจะยึดหน้านะผมก็บอกตรงนะผมบอกในหลักการนะยึดเสร็จแล้วก็ปฏิวัติประชาธิปไตยเลยครับและท่านจะกลายเป็นนักปฏิวัติผู้ยิ่งใหญ่เลยไม่จำเป็นต้องเป็นตระกูลชินวัตรนะครับตระกูลไหนนะขอให้ท่านกล้าคิดกล้าทำนะวันนี้ไม่ว่าทักษิณไม่ว่าพวกเรานะไม่ว่าใครทุกคนนะครับพวกก็ตกเป็นเหยื่อของระบอบเผด็จการดังนั้นเนี่ยวันนี้อย่าได้มาทะเลาะกันเลยครับไอ้พวกเหยื่อเผด็จการทั้งหลายไม่กระทั่งพวกเสื้อเหลืองคุณอย่าคิดนะคุณเองก็เป็นเหยื่อระบอบเผด็จการวันหนึ่งวันใดเมื่อเขาหมดนะประโยชน์คุณแล้วคุณหมดประโยชน์ให้เขาแล้วเนี่ยนะดีไม่ดีเขาไม่เอาไว้หรอกครับดังนั้นไอ้พวกเหยื่อเผด็จการทั้งหลายวันนี้อย่ามัวแต่คิดจะมาทะเลาะกันเองนะครับมาจับมือร่วมมือกันดีกว่านะแม้กระทั่งในกองทัพเหมือนกันวันนี้ท่านนะอยากทำอะไรท่านทำไปครับถ้าท่านทำแล้วทำเพื่อประชาชนทำเพื่อประชาธิปไตยผมเชื่อว่าประชาชนเนี่ยก็ยืนข้างท่านแน่นอนแล้วพวกเราก็จะยืนข้างท่านท่านทำเพื่อประชาธิปไตยจริงๆนะคำว่าประชาธิปไตยจริงๆก็บอกกันตรงๆไปแล้วนะว่าสัตว์จะต้องถอยออกไปครับไม่ใช่ว่ามากุมอำนาจมาแอบหน้าตามมาตราสามอยู่นี่แหละครับสำหรับใครจะไปขัดแย้งกับใครวันนี้เราไม่เกี่ยวทั้งนั้นเราเกี่ยวอย่างเดียววันนี้เนี่ยนะหากว่าใครมาทำเพื่อการติดใจแล้วร่วมมือด้วยครับผมยืนยันเรื่องนี้มานะตั้งแต่ปีใหม่ไปแล้วว่าถึงเวลาที่เราจะต้องปรับยุทธศาสตร์ยุทธวิธีนะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วนะไอ้ของเก่าก็เผด็จการไอ้ของใหม่มาแล้วก็ยังมาเอากับเผด็จการอีกนะไอ้รัฐบาลอภิสิทธิ์นะไอ้รัฐบาลอภิสิทธิ์มันก็คือรัฐบาลของอำมาตย์ของเผด็จการพอเพื่อไทยขึ้นมาเพื่อไทยก็ยังเอากับเผด็จการอยู่ไอ้อย่างนี้ไม่ไหวครับนะเราพูดตรงๆนะไม่กลัวว่าใครจะโกรธด้วยไม่กลัวว่าจะไม่เข้าหูใครด้วยนะเราก็พูดของเราตรงๆอย่างเงี้ยเอากับเพื่อไทยไปมาตลอดแต่ถ้าเพื่อไทยยังเอากับเผด็จการอยู่และก็ไม่นะจะใช้ลูกเล่นในอะไรต่างๆจะมาอ้างอะไรวันนี้เราไม่ฟังนะครับถ้าไม่เดินหน้านะไม่เดินหน้าลุยเรื่องยกเลิกมาตรา112นะเรื่องปล่อยนักโทษการเมืองครับเรื่องย้ายนักโทษการเมืองเราก็ไม่เอาด้วยแต่ใครที่มาเอาด้วยกับเรานะถ้าใครเห็นว่านะจะมาทำเพื่อนะช่วยกันปลดปล่อยนักโทษการเมืองยกเลิกมาตรา112ช่วยกันสร้างประชาธิปไตยแล้วก็เรายินดีร่วมมือด้วยครับเอาละพี่อุทัยยันกันได้ชัดเจนอย่างเงี้ยพูดได้ทุกวันพูดได้บางใครมาร่วมกันทำลายมาตรา112ยกเลิกมาตรา112สร้างประชาธิปไตยถือว่าเป็นพวกเรานะไอ้ใครบอกว่าเป็นพวกเราแต่ว่านะไม่เคยปกป้องไม่เคยนะสนับสนุนไม่ยกเลิกมาตรา112เลยนะและก็ไม่เคยที่จะนะช่วยจะสร้างประชาธิปไตยเลยเอาจะไปกราบเจ้าอย่างเดียวนะใครจะมาอ้างว่าเป็นพวกเราวันนี้ผมก็เฉยๆนะครับอยู่ใจครับแล้วก็ผมจะไปจ้างด้วยการเล่นงานรัฐบาลด้วยตุลาการแล้วนะครับเราจะทำอย่างไรดีครับนะฮะคุณลาวาแกถามอาจารย์มาครับก็เงื่อนไขมันอยู่ที่รัฐบาลก็พูดไปแล้วนะครับแต่ปล่อยเขามาเล่นงานแล้วไม่กล้าสู้แล้วอยู่ๆจะบอกให้ประชาชนไปทำได้ไงอ่ะก็บอกแล้วไม่ว่าตุลาการรัฐทหารโดยตุลาการหรือรัฐประหารโดยทหารนะรัฐบาลจะต้องประกาศได้ไม่ยอมรับสิครับต้องประกาศให้โลกรู้ว่านี่เป็นการกระทำที่ไม่เป็นธรรมไม่ชอบธรรมนะเป็นการเจตนาที่มาล้มรัฐบาลของประชาชนขัดขวางมาตลอดและจะต้องมาร่วมกับฝ่ายปฏิวัติทำการปฏิวัตินะครับคือเรียกพูดง่ายๆว่าในเมื่อเขาออกมาล้มนะมาล้มแล้วถ้ารัฐบาลไม่ยอมถ้ามวลชนไม่ยอมมันเกิดอะไรขึ้นล่ะ
ก็เลยไงแต่ถ้ารัฐบาลยอมเขาเข้ามาล้มแล้วก็ไปแล้วได้ไปนอนรับเงินกันแล้วอย่างเงี้ยไอ้อย่างงี้มันได้อะไรขึ้นมาล่ะใช่มั้ยล่ะพี่หุ่นไซแล้วจะมาบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกอีก5ปี10ปีกูก็มาเลือกตั้งใหม่ครับดังนั้นผมถึงบอกอ่ะไปฟังคลิปเก่าๆนะครับถ้าเขาจะมาล้มผมบอกแล้วนะผมไม่เคยนะที่มองพรรคเพื่อไทยเป็นศัตรูผมมีแต่เป็นมิตรให้แม้กระทั่งวันที่ถูกล้มเนี่ยแต่ขอประกาศสู้ดิถ้ากูไม่ประกาศสู้แล้วมันจะมีเงื่อนไขในการต่อสู้ได้ยังไงล่ะใช่ไหมล่ะหยุดใช่ใช่ครับในเมื่อรัฐบาลถูกล้มแล้วคุณไม่กล้าประกาศสู้นายกไม่กล้าประกาศสู้ใครไม่กล้าประกาศสู้แล้วอยู่ๆคุณจะให้มวลชนไปประกาศสู้ได้ยังไงดังนั้นพรรคเพื่อไทยรัฐบาลสสทั้งหลายนะนปชแสดงถ้าไปดีทั้งหลายบอกแล้วรวมกันแล้วก็พวกเราทั้งหมดรวมกันเลยครับถ้าถูกล้มคราวนี้เราก็คว่ำเราก็ล้มมันดิผมพูดอย่างเงี้ยผมพูดอย่างเงี้ยผมพูดรู้สึกว่าจะเป็นเรื่องนี้ด้วยซ้ำไปที่บอกว่าอย่ารอให้เขามาล้มข้างเดียวเตรียมพร้อมเอาไว้เมื่อเขามาล้มหรือเขาอำนาจนั่นแหละครับมันเกิดเงื่อนไขให้สมบูรณ์ที่เราจะไปล้มระบอบเผด็จการได้อันนี้ไม่ทราบว่าผมได้ตอบคำถามคุณเราว่าไปเรียบร้อยได้ยังครับอย่างเงี้ยน่าจะเรียบร้อยเลยนะใช่ครับเรียบร้อยแล้วครับสำคัญรัฐบาลต้องกล้าสู้ไม่ใช่ว่าเขาล้มแล้วก็เอาละครับเขาล้มแล้วให้อะไรรบคำพิพากษาของศาลเป็นความรบใช่ยังไงมันตลกไหมล่ะประเทศนี้จะไปเคารพกันได้ยังไงกับคำพิพากษาของศาลศาลประเทศนี้มันไม่ได้พี่บุตรใจจะเคารพอยู่อีกหรือเปล่าล่ะคำพิพากษาของศาลนะไอ้คำพิพากษาของไอ้ศาลที่มาจากไอ้พวกเผด็จการรัฐประหารแต่งตั้งมาหรือไอ้ผู้ปกครองที่มันปกครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายครับผมไม่เคารพแน่นอนครับนะฮะบังคับอย่างไรก็ไม่มีการเคารพมันแน่นอนครับไม่ว่ามันจะเอาปืนมาจี้กระโหลกหรืออะไรต่างครับก็บอกมันไปเลยครับกูไม่ฟังมึงกูไม่เชื่อมึงอีกต่อไปแล้วครับแม้กระทั่งเวลามันพูดบรรจาวันนี้มันเป็นศาลที่ไหนล่ะนี่พี่อุดไซเคยได้ยินไหมไอ้ที่ไอ้วสันต์สร้อยพิสุทธิ์ประธานศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยที่จตุพรเขาไปถามนะก็ไปถามนะมันตอบมาว่าไงมันบอกต้องดูก่อนว่าคู่ความร้องมาว่าอย่างไรไม่เข้าใจจริงๆหรือว่าแกล้งไม่เข้าใจโง่จริงๆหรือแกล้งโง่ถ้าแกล้งโง่ก็ขอให้โง่จริงๆที่จริงแล้วนี่คนเป็นศาลพูดอย่างนี้เหรอไอ้อย่างงี้เหรอเนี่ยยังไปเรียกผมว่าศาลเหรอมันพูดหมาหมาอย่างเงี้ยครับครับจริงๆแล้วนะครับอาจารย์ครับใครอยู่ใกล้ๆตอนไอ้ที่มันพูดเนี่ยตบปากแม่งเลยครับนะครับยอมเสียค่าปรับ500ครับเพื่อทำร้ายเป็นการทำร้ายร่างกายเท่านั้นเองนะครับนั่นแหละครับไอ้เรื่องอย่างงี้เนี่ยนะวันนี้ไอ้พวกฝ่ายเราเองครับต้องทบทวนตัวเองนะวันนี้ฝ่ายเราต้องทบทวนตัวเองครับเราควรที่จะนะบอกกับพวกเราว่าวันนี้เนี่ยนะเราจะไม่เคารพการคำพิพากษาของศาลที่มันไม่เป็นความไม่ให้ความยุติธรรมเราต้องกล้ายืนหยัดในหลักการนี้เพื่อศาลเผด็จการศาลภายใต้ระบบเผด็จการมันไม่ให้ความยุติธรรมแล้วคุณยังจะไปเคารพคำพิพากษาของศาลก็เท่ากับว่าคุณไปเคารพการตัดสินของเผด็จการแล้วคุณจะไปแก้อะไรได้นี่นะครับถ้ายังไม่เปลี่ยนหลักคิดวิธีคิดยังไม่กล้าที่จะพูดความจริงยึดหลักการกันอย่างนี้แล้วจะไปสู้อะไรล่ะวันนี้มีแต่บอกให้อยู่เฉยๆแล้วก็ไม่ให้นะคนมาช่วยพูดกันว่ารัฐบาลเก่งแล้วเดินมาถูกทางแล้วถูกทางที่ไหนแดงจะตายหาหมดแล้วเนี่ยแล้วมาถูกทางใครล่ะมาถูกทางกลุ่มใครล่ะนะถูกทางกลุ่มคนที่ได้เข้ามาเป็นรัฐบาลกับถูกทางเจ้าวันนี้มันได้ผลประโยชน์กับสองกลุ่มประชาชนในทางการเมืองไม่ได้อะไรเลยใครมาเถียงผมก็ได้นะบางคนบอกผมใจร้อนผมเนี่ยนะเป็นคนที่ใจเย็นที่สุดผมไม่ได้ใจร้อนหรอกครับถ้าผมใจร้อนอยู่ไม่ได้มาถึงขนาดนี้ล่ะนะแต่ผมจำเป็นที่ต้องพูดอะไรที่มันตรงไปตรงมาแล้วก็วันนี้เนี่ยนะอย่างบางคนบอกว่าผมเสนออย่างนี้เนี่ยนะออกมาเนี่ยนะออกมาเคลื่อนไหวกันอย่างนี้เนี่ยไม่กระทบกับรัฐบาลมันจะไปกระทบอะไรหรอครับเพราะไอ้คนที่เคลื่อนไหวอย่างนี้มันไม่ได้เคลื่อนไหวล้มรัฐบาลให้พวกเราไม่เคลื่อนไหววันนี้ไอ้ที่มันจ้องล้มรัฐบาลมันมีอยู่แล้วนะผมบอกแล้วกี่เรื่องแหละเรื่องยงยุทธวิจัยดุดเอ้ยเรื่องวรกรเอ้ยเรื่องของนายกปูเอง
ดีไม่ดีเรื่องนายกปูได้ดีไม่ดีก็ถึงเวลาแล้วเปลี่ยนก็อาจจะทำเฉยๆนะคอยดูเถอะเพราะว่าพอปัญจมิตรพอประชาธิปัตย์พออะไรต่ออะไรลุกหนักเข้าเนี่ยเพราะว่าบ้านนี้เมืองนี้เนี่ยฝ่ายอำมาตย์เนี่ยนะยังไงเขาไปทำลายพวกเดียวกันหรอกเขายังต้องเอาละเอาไว้นี่แต่ฝ่ายเราแหละครับนะวันนี้นะเสื้อแดงโดนเหยียบโดนกระทืบอยู่บอกอย่าร้องอย่าร้องอย่าร้องนะกำลังจะช่วยอยู่ตายไปแล้วก็บอกเออไม่เป็นไรนะตายไปบ้านก็ต้องอดทนตลกนะครับก็แต่ก่อนที่รัฐบาลเนี่ยอยากจะทำนั่นทำนี่กันเพราะว่าเป็นรัฐบาลแล้ววันนี้บอกให้เงียบอย่าทำครับตลกนะคนพวกนี้ครับอาจารย์ครับถ้าไม่โคตรเงาของมันไม่โดนเองมั่งครับมันจะไม่ออกมาร้องหรอกครับตลกโคตรเงาของมันโดนกระสุนปืนยิงกระบาลไปแบบวีรชนเมื่อเมษาพฤษภาดูสิครับมันจะออกมาช่วยไหมครับรับรองว่ามันออกมาทุกงานครับแต่นี่ครับโคตรเงาของมันไม่มีใครโดนกระสุนนะครับมันถึงเงียบนะครับบอกว่าอย่าไปร้องอย่าไปนั่นเลยครับนี่แหละครับไอ้คนเห็นแก่ตัวจริงๆครับเขาเรียกว่าดีแต่พูดนะครับยิ่งกว่าพรรคประชาธิปัตย์อีกครับครับอาจารย์เมื่อวานนี้ที่บอกว่าอาจารย์ธุรชัยจะอดอาหารนะครับอาจารย์ครับขอแก้อ๋อไม่ใช่คือผมเนี่ยนะเขาส่งข่าวมาด่วนนะครับว่าตอนแรกเขาก็บอกว่าอาจารย์สุรชัยแต่จริงๆบอกให้แก้ข่าวไปแล้วไม่ทราบแก้ข่าวไว้ยังครับครับแก้ข่าวด้วยลายลักษณ์อักษรไปครับแต่ขอยืนยันจากคำพูดอีกทีครับอ๋อคุณสมยศจะฟังคำพิพากษานะฮะจะตัดสินคุณสมยศวันที่เท่าไหร่นะ23ใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าวันนั้นจะตัดสินมาคุณสมยศติดก็จะเริ่มปลดทหารทันทีคุณพูดง่ายๆว่าคุณสมยศเนี่ยแกปฏิเสธนะครับแกไม่ยอมรับแล้วก็วันนี้ทั่วโลกเนี่ยเขาเห็นว่าคุณสมยศถูกผมได้พบกับองค์กรต่างๆนะทั้งนี่แหละครับทั้งองค์กรสิทธิมนุษยชนนิรโทษกรรมสากลและก็ทั้ง Human Rights Watch เนี่ยนะผมได้พบคุยกันมาแล้วครับคือทุกคนวันนี้ทั่วโลกเนี่ยนะครับเขาก็กดดันมาประเทศไทยแล้วก็กดดันไปรัฐบาลทำหนังสือรัฐบาลนั่นแหละครับนักวิชาการในประเทศอะไรต่างๆทั่วโลกเขาก็สนับสนุนกันคนมันไม่ผิดมันจะมาเอาผิดได้ยังไงดังนั้นสิ่งที่คุณสมยศก็ตัดสินใจจะอดข้าวประท้วงปลดทหารประท้วงนั้นมันเป็นการต่อสู้สันติวิธีนะครับที่ทั่วโลกเขายอมรับนะบางคนก็บอกว่าโอ้ยอย่ามาทำเลยเมืองไทยเนี่ยนะมันไม่ได้ผลได้ผลครับได้ผลครับเหตุผลที่บอกก็ได้ผลเพราะอะไรเพราะว่าคุณสมยศนั้นมีความชอบธรรมมีความชอบธรรมตรงไหนนะคดีนี้เป็นคดีหมิ่นเนี่ยทั่วโลกเนี่ยเขารังเกียจจะตายอยู่แล้วครับมีแต่ไอ้พวกขี้ข้าเมืองไทยเนี่ยแหละครับนะใครเป็นขี้ข้าบ้างนะไม่ว่ามันจะอยู่ในฐานะอะไรแล้วครับไอ้พวกขี้ข้าคนไทยแต่นั้นที่อย่างเอาด้วยทั่วโลกเนี่ยที่เขาสิวิไลแล้วนี่เขาไม่เอาฮะไอ้คดีอย่างเงี้ยดังนั้นคุณสมยศวันนี้จึงกลายเป็นคนของทั่วโลกไปแล้วไม่ใช่เป็นคนของคนไทยจุดร่วมของการต่อสู้วันนี้ทั่วโลกครับแล้วถ้าคุณสมยศเริ่มปลดทหารเมื่อไหร่เรื่องนี้กระเทือนไปทั่วโลกแล้วครับและผมไม่เชื่อหรอกครับนะว่าจะไม่กระทบกระเทือนกับประเทศไทยแก้ออกข่าวนี้ไปอ่ะดีไม่ดีเนี่ยนะผมว่าครับวันที่23เนี่ยดีไม่ดีอาจจะเลื่อนอีกนะพี่อุ๋ยครับครับดีไม่ดีอาจจะเลื่อนหรือตัดสินอีกนะครับ23นี่อาจจะเลื่อนนะครับถึงไม่เลื่อนก็ต้องมีผลดีนะผมไม่เชื่อหรอกครับว่าจะเป็นผลร้ายและที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ครูนะคุณสมยศก็ไม่ใช่ครูครับเพราะคุณสมยศจะบอกแล้วว่าชีวิตนี้เนี่ยนะจะให้มายอมรับกับการกระทำที่ไม่ผิดได้บอกว่ายอมรับผิดให้ยอมเป็นทาสนะฮะไม่เอาแล้วแล้วพี่น้องประชาชนผมเชื่อว่าปีกว่าที่เราให้เวลารัฐบาลมาเนี่ยนะครับมันมีความสมเหตุสมผลแล้วไม่ใช่ว่าเราเป็นคนใจร้อนเหมือนบางคนที่ชอบออกมาตีเราตรงเนี้ยนะผมไม่ได้เป็นคนที่มีอิทธิพลต่อพี่น้องประชาชนครับแต่พี่น้องประชาชนมีอิทธิพลต่อผมครับวันนี้พี่น้องประชาชนเขาทนไม่ไหวแล้วเขาจะปล่อยให้ยืดยาวต่อไปภายใต้ความปลอบใจของฝ่ายรัฐบาลหรือไอ้พวกนะไอ้พวกไอ้พวกไอ้องครักษ์ทั้งหลายที่บอกว่าอยู่เฉยๆนั่นนะเขาไม่เฉยนะครับและนี่ก็เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานประชาชนนะบางคนพอประชาชนเคลื่อนไหวก็ไปด่าประชาชนโง่บ้างอย่างนั้นอย่างนี้บ้างแหมเก่งอยู่คนเดียว
คนด่าประชาชนนี่รู้สึกเจ๋งเหลือเกินนะผมเนี่ยนะอยากจะตั้งคำถามง่ายๆไอ้ที่ชักชวนกันไปให้เขาถูกยิงตายฆ่าตายนั่นไงไอ้อย่างนั้นมันเป็นการกระทำเป็นการชักชวนที่ถูกต้องดีแล้วหรือแล้วเพราะไอ้ที่เขาตายใช่ไหมล่ะถึงมันมีวันนี้เพราะว่าเขาต้องไปถูกยิงตายใช่ไหมล่ะมันถึงมีวันนี้หรือไอ้คนที่ไปตายนั้นน่ะมันโง่อย่าดูถูกนะครับคนจริงใจไม่ใช่คนโง่ผมบอกไปแล้วนะคนจริงใจไม่ใช่คนโง่ครับดังนั้นใครที่ย้ำคนฉลาดจะชอบออกมาด่าว่าคนอื่นโง่นะตามเกมรัฐบาลไม่ทันนั้นก็ขอบอกกลับไปนะครับว่าวันนี้เขาทันยิ่งกว่าทันแล้ววันนี้เขาทันจนยิ่งกว่าทันแล้วแล้ววันนี้เขาก็ไม่ได้หวังนะเขาไม่ได้หวังว่าใครจะมาเขาวันนี้ประชาชนเขามีแต่ความหวังว่าถ้าประชาชนร่วมมือกันนะและไม่ยอมแพ้ไม่ยอมก้มหัวกับฝ่ายเผด็จการสักวันหนึ่งฝ่ายเผด็จการมันก็จะถูกทำลายฉะนั้นรัฐบาลจะไปเอากับเผด็จการหรือจะไปเอากับเจ้าไปเอากับใครก็เลือกแต่รัฐบาลเลือกไม่มีใครว่าครับวันนี้เขาไม่ได้มาต่อผ่านรัฐบาลนะแต่เขากำลังออกมาบอกว่าประชาชนเขาต้องการให้รัฐบาลทำอย่างไรถ้ารัฐบาลจะมีสำนึกว่าเป็นรัฐบาลที่ประชาชนเลือกเข้าไปได้ข้าวไปพวกประชาชนนะคนเสื้อแดงแล้วก็รัฐบาลควรจะทำอย่างไรก็รู้ควรจะทำเองนะไม่ต้องให้ใครมาบอกนะแล้ววันนี้ประชาชนเขาต้องการที่จะให้โลกรู้ว่าวันนี้คนไทยเรานั้นนะอยู่ใต้ระบบเผด็จการเนี่ยมันกดดันขนาดไหนอย่างไรเขาจำเป็นถึงขั้นที่เขาต้องอดอาหารประท้วงแล้วนี่แหละครับพี่น้องพวกเรานะฝ่ายประชาธิปไตยทั้งหลายวันนี้อย่าได้มัวแต่ไปเกรงใจใครครับนะเพราะว่าความเกรงใจคนอื่นนั้นโดยเราไม่ยึดหลักนะต้องช่วยตัวเองอัตตาอัตโนนาอโถไม่ใช่ว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอย่างเดียวคำว่าตนในทางการเมืองหมายความว่าฝ่ายครับฝ่ายเราก็คือประชาธิปไตยฝ่ายประชาธิปไตยนะจะต้องนะพึ่งฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันคือประชาชนจะต้องพึ่งประชาชนนั่นแหละครับไปหวังพึ่งชนชั้นปกครองไม่ได้เลยครับวันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วนะดังนั้นการเคลื่อนไหวนอกสภาจึงกลายเป็นกิจกรรมที่เราจะต้องเร่งให้หนักขึ้นนี่ครับเร่งให้หนักขึ้นครับและก็เรื่องมาตรา112จะกลายเป็นเรื่องหัวใจที่เราต้องหยิบยกขึ้นมาเคลื่อนไหวนะนับแต่นี้ต่อไปตี112ให้หนักทุกวันนะจุดและก็สร้างพลังอำนาจขึ้นมาด้วยการพังนะทำลายกฎหมายมาตรา112และเรื่องอื่นก็จะตามมาเองครับหวังว่าคงไม่ต้องอธิบายซ้ำนะมาตรา112ได้เมื่อไหร่นั่นแหละครับเปิดประตูเข้าไปสู่บ้านประชาธิปไตยได้เมื่อนั้นแหละครับเอาละครับพี่บุตรใจครับมีอะไรอีกไหมครับมีคนเขาถามมาครับว่าในเงามืดครับเขาถามมาว่าแต่เมื่อไหร่ครับอาจารย์จะมานำให้คนไทยในต่างประเทศออกมานัดวันรวมพลยกเลิกมาตรา112เสียทีอ๋อนี่นะครับก็รวมกันหมดนะครับไม่ใช่ต่างประเทศอย่างเดียวในประเทศไทยแหละตัวหลักเลยนะครับวันนี้ต่างประเทศเนี่ยแค่ทำให้มันเกิดนะกระเทือนไปทั่วโลกไอ้คนตับดูแล้ววันนี้ทั่วโลกเนี่ยนะเขาไม่เอาด้วยอยู่แล้วแต่ว่าในประเทศวันนี้เนี่ยมันไม่ได้ตื่นตัวกันมีแต่ครก.มีแต่นิติราษฎร์นะวันนี้ทุกกลุ่มไม่ว่านปช.ไม่ว่าใครต่อใครจะต้องร่วมกันนะบอก112เนี่ยเอาไว้ไปได้ถ้าจะเอาร่วม12ไว้ก็เท่ากับว่าประเทศนี้จะไม่มีเลยนะประชาธิปไตยนะดวงอาทิตย์ของประชาธิปไตยจะไม่มีทางโผล่ขึ้นมาได้เลยครับนี่แหละครับต้องเอาร่วม12ออกนะและผมเองก็แน่นอนแล้วครับผมไปอยู่ในรูทตลอดครับผมรอวันที่จะต้องกลับไปต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอยู่แล้วทุกวันนี้อยู่นี่ก็อยู่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะครับก็บอกแล้วว่าวันนี้เนี่ยนะมันจะต้องหาที่อยู่เพื่อที่จะต่อสู้ได้และในชีวิตนี้เนี่ยนะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยครับเรื่องอื่นไม่เกี่ยวแล้วนะเรื่องอื่นไม่เกี่ยวแล้วเราไม่เอานะครับไอ้กฎหมายหัวใจของเผด็จการคือมาตรา112มันเป็นหัวใจเผด็จการเราต้องทำลายหัวใจเผด็จการให้ได้
นี่แหละครับมันถึงจะเรื่องอื่นถึงจะได้ตามมาโอเคครับอยู่ใจครับก็ขอย้ำอีกทีนะครับอาจารย์ครับนะฮะไอ้พวกที่โคตรเง่าของพวกที่บอกว่าอย่าไปกดดันรัฐบาลเรื่องมาตรา112และตามล่าคนฆ่าประชาชนเมื่อเดือนเมษาและพฤษภา53นั้นก็เพราะว่าเขาไม่เดือดร้อนครับไม่เดือดร้อนเพราะโคตรเง่าของพวกเขากับไม่ได้โดนแบบนี้บ้างครับอาจารย์ครับต้องเขาจึงไม่เดือดร้อนเนี่ยครับอาจารย์ครับถึงยังไงก็ได้ปล่อยให้รัฐบาลทำงานไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้ครับแล้วเรื่องต่างๆนี้ปัญหาจะแก้ไขได้เสร็จเมื่อไหร่ครับใครจะว่าไงก็จ้างแต่เราเผาอย่างเนี้ยผมก็เบื่อที่จะต้องไปโต้ตอบผมไม่โต้ตอบดีกว่านะอย่างคนที่ไปด่าผมอะไรผมก็เหมือนกันนะบางคนก็ไปด่าผมบอกว่าโอ้ยไม่อยากได้ทักษิณเลยกลับบ้านเลยไปโน่นเลยฮะก็ไม่เป็นไรแล้วครับผมเองท่านนายกทักษิณครับผมมีแต่ความรู้สึกที่ดีให้นะแต่ขณะเดียวกันในเรื่องของประชาชนเนี่ยนะครับผมไม่สนใจว่าใครจะคิดยังไงกับผมฮะผมเอาเรื่องผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งและผมก็ไม่มีอคติส่วนตัวกับใครทั้งนั้นผมไม่มีนะครับไอ้ใครจะมาด่ามาว่าผมอะไรจะเชิญตามสบายนะแต่ผมก็จะพูดกับผมอย่างเงี้ยและวันนี้มวลชนเราก็ต้องขอบคุณด้วยนะฮะที่เราได้ร่วมกันเคลื่อนไหวและก็วันนี้เราได้ขยายการจัดตั้งออกไปอีกไม่ช้าไม่นานครับเราคงจะได้เจอกันในประเทศไทยแน่นอนนะคงจะได้เจอกันนะในประเทศไทยแน่นอนครับผมเองยืนยันกับท่านนะว่าในประเทศไทยเนี่ยมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมขอยืนยันครับอยู่ไม่ได้ครับทุกวันนี้เนี่ยมันใกล้กันไปทุกทีแล้วนะเพียงแต่ว่าท่านนะไปกลัวเองถ้าวันนี้ถ้าพวกเราฝ่ายประชาชนไม่กลัวว่าทหารจะทำรัฐประหารไม่กลัวว่าพรรคจะถูกยุบนะถ้าเราไม่กลัวสองอย่างนี้วันนี้เราไปถึงประชาธิปไตยแล้วล่ะครับแต่วันนี้ไอ้พวกความกลัวพรรคจะถูกยุบกลัวว่ารัฐบาลจะถูกล้มกลัวว่าทหารจะทำรัฐประหารนี่ฮะไอ้กลัวอย่างนี้ก็เลยจะไปไม่ถึงไหนแล้วก็พี่น้องคนเสื้อแดงก็ย่ำแย่ลงไปมวลชนก็ฟอไปนี่แหละครับดังนั้นต่อไปนี้เปิดศักราชใหม่มาแล้วเราก็บอกแล้วว่าเราให้เวลารัฐบาลเราไม่ใช่เป็นคนใจร้อนผมเป็นคนพูดเองรัฐบาลเอาต้นตั้งขึ้นมาต้องให้รัฐบาลก็ทำงานก่อนและตอนนี้รัฐบาลก็ทำงานมาได้ถึงขนาดนี้แล้วและไอ้ผลงานที่รัฐบาลทำนั่นแหละนะไม่ใช่ใครจะไปทำอะไรรัฐบาลหรอกครับนี่ครับผลงานที่รัฐบาลทำไว้บางทีมันจะกลับมาฆ่ารัฐบาลนะระวังให้ดีภายใต้ระบอบเผด็จการเนี่ยมันเอาสิ่งที่รัฐบาลทำนั่นแหละมาฆ่ารัฐบาลและวันนี้มันกำลังเอาเรื่องเนี่ยจำนำข้าวเลยจะมาฆ่ารัฐบาลมันเอาเรื่องของเนี่ยนะลงยุทธวิชัยดิษฐ์เนี่ยจะมาฆ่ารัฐบาลเอาเรื่องการแจ้งนะทรัพย์สินของนายชปูเนี่ยจะมาฆ่านายชปูนะเตรียมไว้ดีและวันนี้ท่านจะปล่อยเขามาฆ่าท่านง่ายๆนะขณะที่มวลชนก็พร้อมที่จะร่วมสู้กับท่านท่านจะไปสู้อีกก็ช่วยไม่ได้ต่อไปมวลชนเขาก็ไปเอาดูกับท่านต่อไปมวลชนเขาก็พร้อมที่จะสู้กับเขานะเนี่ยผมพูดอย่างตรงไปตรงมาเงี้ยเห็นไม่ต้องอ้อมค้อมอะไรเลยครับใช่ครับพี่อุทัยเจอเลยฮะเจอเลยครับพี่อุทัยครับก็เนี่ยครับก็เราบอกแล้วเลยว่านะว่าถ้ารัฐบาลไม่ทำนะเราก็ต้องไปเจอรัฐบาลทำนะถ้ารัฐบาลบอกจะอยู่เป็นรัฐบาลแล้วไม่ทำเราก็จะไปให้รัฐบาลอยู่ไปล่ะนะเราก็เรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภาไปลาออกไปนะเลือกตั้งกันมาใหม่นะถ้าสภานะสภายังไม่รับว่าไอ้กฎหมายมาตรา112เนี่ยมันเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพยังไม่เอาสภาไปแก้เราก็ให้มันเปิดสภาทำไมล่ะและไอ้สภาอย่างนี้มีไว้ทำไมล่ะไอ้ประธานสภาไอ้อย่างนี้เนี่ยนะมันมีไว้ทำไมล่ะเราไปไล่เลยครับนะบางคนก็เอาไล่ไปไล่มาแล้วเราจะรัฐบาลที่ไหนไม่ต้องกลัวครับประเทศที่เขาได้ประชาธิปไตยเนี่ยเขาไม่ได้มาเพราะเขามีรัฐบาลหรอกนะบัตรที่การไล่รัฐบาลไล่เผด็จการทั้งหลายเนี่ยถ้ามึงอยากแก้จูปากก็ดีนักมึงก็ไปอยู่ด้วยกันแล้วเราก็บอกประชาชนเนี่ยนะสู้มันกับมันเนี่ยนะไม่ว่าเผด็จการเก่าหรือเผด็จการใหม่นะ
ถ้าปูบอกว่าจะรักกับเปรมเปรมรักกับปูปูไปรักกับเปรมจะไปเอากับเปรมก็ไปเอากันนะจะไปเอากับเจ้าไปเอากับเปรมก็ไปเอากันถ้าไม่เอากับประชาชนประชาชนก็ไม่เอาก็พูดตรงๆอย่างนี้แหละไปหน้าพรรคเพื่อไทยก็ไปกันให้เต็มที่เลยถามว่าจะทำยังไงกับมาตรา112ถ้าพรรคเพื่อไทยในฐานะเนี่ยนะที่เป็นพรรคที่ประชาชนเขาเลือกมาและยืนหยัดอยู่ประชาไปไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เลยครับกฎหมาย112นี่ทั่วโลกเนี่ยเขาถือเป็นกฎหมายอัปรีและวันนี้นะไอ้พรรคเพื่อไทยเนี่ยหูหนวกตาบกที่ไหนถึงไม่กล้าได้ใครอยากไปก็พูดมันตรงๆอย่างนี้แต่ไอ้รัฐบาลเนี่ยนะนายกเนี่ยนะมาจากไหนล่ะมาจากประชาชนเลือกแล้วทำไมล่ะถึงไม่กล้าที่จะไปแก้มาตรา112ทั่วโลกก็ถือว่ากฎหมายเนี่ยมันเป็นกฎหมายอัปรีและนายกไม่รู้ไอ้กฎหมายมาตรา112มันกฎหมายอัปรีจะไปปกป้องมันอีกเหรอก็ถ้าเกิดว่าวันนี้ถ้าจะปกป้องมาตรา112ก็นายกก็ไปปกป้องระบอบเผด็จการแล้วก็ไล่นายกก็เท่านั้นแหละนะผมพูดอย่างนี้พรุ่งนี้คอยดูมันจะออกกันมาเต็มอีกอะนะพี่บุตรไทยก็ให้มันไม่เป็นไรให้มันรู้ไปเลยครับอาจารย์ครับนะฮะไม่เป็นไรผมพูดหลักการตรงๆของผมอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้พูดด้วยอารมณ์นะพี่อุตส่าห์นะครับก็เราบอกกันตรงๆรัฐบาลนี้มันรัฐบาลของเราเรานี่รักจะตายหารักรัฐบาลเนี้ยพรรคเพื่อไทยเราก็มีความรู้สึกว่าเป็นพรรคของเรานะนายกคนนี้เราก็รู้สึกว่าเป็นคนของเราแล้ววันนี้ไอ้คนของเราเนี่ยนะมันโดนนะไอ้พวกเผด็จการมันกดหัวอยู่มันเอากฎหมายอุบาทมาใช้นะเนี่ยไอ้กฎหมายมาตรา112มันไม่หมายอุบาททั่วโลกก็รู้ว่านี่คือกฎหมายอุบาทเอามาใช้กับเราอยู่แล้วยังไม่มาร่วมกันแก้อีกเนี่ยแล้วเราจะต้องไปเกรงใจอะไรนะที่เรื่องโน่นนะโรฮิงญาเนี่ยรู้สึกก็โอ้ยสนจบสนใจกันเหลือเกินนะก็นั่นแหละครับไอ้โรฮิงญาเนี่ยนะสนอกสนใจกันเหลือเกินนะแต่ไอ้พี่น้องเสื้อแดงนี่จะตายหงตายหาตายหงตายหากันมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วเนี่ยนะยังทำอะไรไม่ได้ขยับเปลี่ยนที่นะย้ายคุกจะทำไม่ได้ไอ้อย่างนี้เนี่ยนะผมไม่อยากจะพูดไม่สุภาพนะไอ้อย่างนี้เนี่ยเป็นชาวบ้านนี่ก็ให้ของรับกันนะมีรัฐมนตรีอย่างนี้แล้วทำไปได้แค่นี้เนี่ยนะแล้วเอาไว้ทำขอกันไปนะแล้วไม่เห็นไปแตะเลยนะไอ้รัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยไม่เห็นแตะเลยลูกกลัวหายอะไรกันนะนายกกลัวรัฐมนตรีมีที่ไหนนี่นะครับผมพูดของผมตรงไปตรงมาอย่างเงี้ยใครจะชอบปากไม่ชอบปากผมก็ช่วยไม่ได้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องหลักการครับเลือกตั้งรัฐบาลพรรคเพื่อไทยไปแล้วเนี่ยนะถ้าไม่ไปต่อสู้เพื่อการเมืองหรือบอกสู้เพื่อเศรษฐกิจเนี่ยนะไม่ต้องมาคุยกับผมนะครับผมไม่ใช่คนปัญญาอ่อนนะปัญหาประเทศไทยวันนี้มันไม่ใช่ปัญหาเศรษฐกิจปัญหาประเทศไทยวันนี้นะวันนี้ปัญหาประเทศไทยวันนี้คือปัญหาทางการเมืองชัดเจนครับเพราะเป็นประเทศที่ยังไม่ปฏิวัติประชาธิปไตยอายประเทศลาวอายประเทศกัมพูชานะอายประเทศเวียดนามก็ไปแล้ววันนี้อายพม่าด้วยนะประเทศไทยวันนี้ควรจะอายพม่าด้วยนะควรจะอายลาวอายกัมพูชาเขาด้วยโดยเฉพาะลาวที่ว่าเป็นประเทศเล็กวันนี้เป็นไงล่ะครับเขามีความศิวิไลกว่าประเทศไทยนะครับเปรียบเทียบกันในทางหลักการแล้วประเทศเรามีความศิวิไลนะเป็นประเทศพัฒนาแล้วคำว่าพัฒนาแล้วไม่ได้ไปมองที่รายได้ประชาชาติอย่างเดียวเขามองที่ระบบการปกครองเป็นอันดับหนึ่งคือเขาเรียกว่ามองการเมืองเป็นอันดับหนึ่งนะแล้วก็ไปมองเศรษฐกิจอันดับสองอันดับหนึ่งเนี่ยคือเราวันนี้เขาปฏิวัติประชาธิปไตยแล้วเขาเรียกเป็นประเทศพัฒนาแล้วแต่ประเทศไทยเราเนี่ยนะมันด้อยพัฒนายิ่งกว่า2492อีกนะไอ้2492ยังไม่รุนแรงตรงนี้ยังไม่มีองค์กรอิสระไม่ออกลูกออกหลานมันแค่เป็นเผด็จการอยู่นะแต่วันนี้เนี่ยนะพ.ศ. 2556คนเนี่ยมันเป็นเผด็จการที่มันล้าหลังกว่า2492เพราะมันออกลูกออกหลานมามันมีนะองค์กรอิสระมาทำหน้าที่ช่วยระบบเผด็จการหนักขึ้นไปอีกนี่ครับประเทศไทยเดินถอยหลังลงหิวในทางการเมืองประเทศไทยด้อยพัฒนาในทางการเมืองนะจนเปรียบเทียบกับประเทศลาวไม่ได้เลยในวันนี้นะยังจะมีหน้านะเดี๋ยวนะดูถูกเขาอีกเหรอนี่เลยครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เราไม่ต้องมาพูดอ้อมค้อมกันเราพูดความจริงกันอย่างเงี้ยนะนายกรัฐมนตรีใครก็เอาไปฝากนายกรัฐมนตรีแต่นายกรัฐมนตรีก็ฟังหน่อยนะให้ก็หน่อยฮะ
เอาเรื่องโรฮิงญาเนี่ยนะมาเที่ยวกลบเรื่องโน้นเรื่องนี้นะเวลาน้ำท่วมประเทศอื่นเนี่ยนะส่งสารไปนะไปแสดงความเสียใจที่ประชาชนคนไทยแม่งฆ่าอยู่นะใกล้ๆกับวังเนี่ยนะฆ่าประชาชนอยู่เนี่ยนะกลับไม่สงสารไม่เห็นใจนะไอ้คนแสดงอีกคุกปีตารางยังไม่มีความผิดไปขังคุกเอาไว้จนถึงวันนี้นะไม่ได้แสดงความเห็นใจที่โรฮิงญาเนี่ยโอ้ยนะเอาไปเรื่องใหญ่นะแสดงความดีน้ำใจกันแสดงเรื่องมนุษยธรรมกันและไอ้คนของประชาชนที่หาเลี้ยงโคตรกษัตริย์มาไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยนะถูกยิงตายไอ้นะถูกยิงถูกฆ่านะยิงตายอย่างกับใบไม้ร่วงอย่างกับผักกับปลานะกลับไม่มีความรู้สึกรู้สาตัวประเทศนี้นี่แหละครับเราว่าของเราอย่างเนี้ยพี่น้องประชาชนนะท่านต้องการอะไรวันนี้ท่านรวมตัวกันออกมาเคลื่อนไหวครับเคลื่อนไหวผมบอกง่ายๆว่าเคลื่อนไหวก็ไม่ใช่ว่าแค่มาชูป้ายอย่างเดียวพูดกันให้หมดเปลือกเลยครับเคลื่อนไหวจะถึงขั้นที่รัฐบาลถ้าไม่เอาด้วยรัฐบาลก็เข้าที่ทำงานไม่ได้